ท่านผู้ชมทางไลฟ์เพจ Amnesty และเพจประชาไทยนะครับวันนี้ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนออนไลน์โดย Amnesty นะครับวันนี้นะครับเราอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนเรื่องหนึ่งภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับที่ร้อนแรงแล้วก็จริงๆก็พูดคุยกันมาหลายครั้งหลายเวทีแล้วมีหลายมาตรการมีกฎระเบียบมีอะไรต่างๆออกมามากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับเรื่องสำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องโควิดและเป็นเรื่องโควิดที่ระบาดในเรือนจำนะครับเรารู้กันดีว่าในเรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนเยอะมากอยู่กันอย่างแออัดนะครับระบบบริการสุขภาพเข้าถึงได้ลำบากนะครับและเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเข้าไปถึงเรือนจำได้เนี่ยโอ้ปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากโควิดมันก็ระบาดข้างนอกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนติดตามข่าวเนี่ยก็คงดูก่อนว่าแถวบ้านตัวเองติดไหมตอนนี้จะต้องระวังตัวอย่างไรเมื่อไหร่ฉันจะได้วัคซีนขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเรือนจำก็เดินไปแล้วก็เรียกว่าเลวร้ายลงทุกวันนะครับสถิติล่าสุดจากกรมราชทัณฑ์วันนี้นะครับวันนี้รายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับคือ 35,449 คนนะครับจากเรือนจำ127แห่งนะครับมี13แห่งที่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่วันนี้พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่75เวลาพูดว่าพบ75เนี่ยนะฮะเราจะตั้งคำถามตลอดว่าแล้วมันเหลือเท่าไหร่ในเรือนจำเดียวกันที่ยังไม่ติดแล้วพรุ่งนี้มันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เพราะมันสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาเลยนะครับตัวเลขนึงที่เราพูดถึงกันน้อยนะครับแล้วก็ทราบรายละเอียดกันน้อยแต่เป็นตัวเลขสำคัญก็คือมีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากการติดโควิดในเรือนจำไปรวมแล้ว33คนวันนี้2คนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรยังไม่ทราบแต่ว่าเอาเป็นว่านี่คือสถิติภาพรวมซึ่งกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็อัปเดตสถิติตลอดนะครับแต่สับสนบ้างอะไรบ้างไม่ตรงกับศบค.บ้างไม่ตรงกับญาติพี่น้องคนอื่นที่ออกมาเล่าเรื่องบ้างนะครับไม่ตรงกับอดีตผู้ต้องขังที่ออกมาเล่าเรื่องบ้างนะครับก็แต่ว่าเขาก็พยายามจะอัปเดตสถิตินะครับเราก็พยายามจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งอะไรเกิดขึ้นข้างในจริงๆบ้างเราก็ไม่สามารถเห็นด้วยตาอะไรที่เกิดขึ้นข้างในแล้วคนข้างนอกคนข้างในอยากจะบอกออกมาให้คนข้างนอกรู้เขาก็บอกออกมาไม่ได้นะครับก็เป็นภาวะที่ตึงเครียดแล้วก็น่ากังวลพอสมควรวันนี้เราก็จึงมาคุยเรื่องนี้นะครับก็เรามีวิทยากรทั้งหมด6ท่านนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับคนแรกนะครับคุณหันษาบุญรัตน์นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับคนที่2นะครับอาจารย์กิตติยาอาชวนิกุลนะครับจากสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคมนะครับคนที่3คนที่4แนะนำทีเดียวนะครับก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่ได้เข้าไปในเรือนจำด้วยคดีการเมืองเป็นช่วงเวลา1นะครับคุณไม้พานุพงศ์นะครับสวัสดีนะครับคุณไม้พานุพงศ์ก็เข้าไปอยู่มา2เรือนจำรวม86วันนะครับแล้วก็คุณโตโต้ปิยรัตน์นะครับโตโต้สวัสดีนะครับโตโต้ก็เข้าไป3เรือนจำนะครับรวมเป็นระยะเวลา61วันนะครับก็กลายเป็นโอกาสอย่างหนึ่งคือคุณไม้เนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ติดเชื้อโควิดด้วยนะครับรักษาหายแล้วแล้วก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่พอมีนักเคลื่อนไหวเข้าไปอยู่ในเรือนจำในช่วงนี้ออกมาเนี่ยก็เลยมีคนที่จะมาเล่าเรื่องแล้วก็ฉายภาพข้างในให้เราเห็นมากขึ้นนะครับคือทางเราทางผมเองเนี่ยก็เคยประกาศรับอยากหาอาสาสมัครหรือว่าอยากหาคนที่เคยเข้าเรือนจำแล้วก็ออกมาอาจจะเป็นคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีการเมืองมาช่วยเล่าเรื่องข้างในให้ฟังหน่อยนะครับก็มีคนติดต่อมาหลายคนก็เป็นคดีการเมืองหมดเลยนะครับก็คนอื่นเขาอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยตัวว่าเขาเคยเข้าเรือนจำมาอะไรแต่ว่าพอเป็นคดีการเมืองมาเข้าเรือนจำช่วงนี้เราก็เลยมีโอกาสได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำบ้างก็เดี๋ยวสองคนนี้จะช่วยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คุณภูนสุขภูนสุขเจริญนะครับเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นคนหนึ่งที่เดินเข้าออกเรือนจำไปเยี่ยมนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็คุณพัทรานิตยาวดำนะครับก็เป็นตัวแทน Amnesty นะครับทั้ง6คนก็มาหลายมุมนะครับก็แต่ละคนก็จะมาฉายภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นว่าเราจะดีกว่านี้ได้อย่างไรบ้างในมุมของแต่ละท่านที่ทำงานนะครับท่านแรกก็อยากจะเชิญคุณหันษาก่อนนะครับกรรมการสิทธิ์กสม.จริงๆมีบทบาทพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ในการติดตามศึกษาปัญหาว่ารัฐได้มีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาโควิดในเรือนจำไปบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยน
วันนี้เราได้ชวนทางราชทัณฑ์ด้วยนะครับพี่น้องแต่ว่าทางราชทัณฑ์ไม่ได้ส่งตัวแทนมานะครับก็อาจจะมีข้อมูลจากคุณหันษาบ้าง นะครับก็เชิญคุณหันษาก่อนครับเชิญครับได้ค่ะขอบคุณนะคะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็ขอบคุณทางผู้จัดที่เชิญกสม.มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็ขออนุญาตคือกสม.เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับผู้ต้องขังนะคะเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าผู้ต้องขังนี่ก็เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งนะคะในสถานการณ์โควิดคือกสม.เนี่ยเราติดตามสถานการณ์โควิดในภาพรวมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเปราะบางเนี่ยผู้ต้องขังก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราให้ความสําคัญซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามguidance ของทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะว่าผู้ที่ถูกดิ้นรนเสรีภาพนี่ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ต้องขังเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพเรือนจำแออัดโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะเราก็ทราบกันดีเพราะฉะนั้นเป็นการยากที่จะมีการเว้นระยะห่างนะคะตามมาตรการป้องกันโรครวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์แล้วก็บริการสุขภาพต่างๆนะคะกสม.ได้ติดตามสถานการณ์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2563นะคะแต่ว่าก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าปี63เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีจำนวนมากนักแล้วก็ราชทัณฑ์ก็ค่อนข้างที่จะควบคุมได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ภายนอกเรือนจำในประเทศเองก็ไม่ได้มีการระบาดมากนักนะคะแต่ว่าในการระบาดระลอกที่3เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เรื่องผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษว่าจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะช่วงแรกๆที่ติดเนี่ยก็วันละเป็นพันนะคะทำให้ผู้คนเริ่มแบบมีความห่วงกังวลนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การดำเนินการของกสม.เนี่ยจะมี2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือกสม.ชุดที่3นะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีปัญหารายงานผู้ต้องขังติดเชื้อวันเป็นพันนะคะทางกสม.ชุดที่3ก็เป็นห่วงเรื่องของการรักษานะคะแล้วก็การป้องกันโรคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ต้องขังนะคะเกรงว่าคือเนื่องจากวัคซีนเป็นของที่หายากนะคะแม้แต่ประชาชนทั่วไปเองที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องขังก็ยังไม่สามารถเข้าถึงนะคะก็เกรงว่าจะมีประเด็นเรื่องจะมองว่าผู้ต้องขังควรจะได้รับภายหลังไหมนะคะอันนี้เราก็กสม.ชุดที่3เนี่ยก็ได้ออกแถลงการไปนะคะยืนยันเรื่องของความเท่าเทียมของผู้ต้องขังในการเข้าถึงบริการสุขภาพรวมถึงการจัดสรรวัคซีนนะคะในจำนวนที่เหมาะสมอันนี้เราคงบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในสภาพที่วัคซีนมีจำกัดเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันจะต้องมีการแบ่งกันระหว่างบุคคลกลุ่มต่างๆนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางการแพทย์หรือว่าประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคนะคะทีนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคือเราออกกสม.ชุดที่3ออกแถลงการไปเนี่ยก็พฤษภาคมนะคะกลางๆเดือนพอปลายเดือนเนี่ยก็เป็นช่วงที่กสม.ชุดปัจจุบันชุดที่4เนี่ยเข้ามารับหน้าที่พอดีนะคะก็เป็นประเด็นที่เรื่องผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยก็เป็นประเด็นที่กสม.ชุดที่4ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยนะคะมาถึงก็ได้บอกสำนักงานเลยว่าจะขอไปหารือกับทางกรมราชทัณฑ์นะคะเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของผู้ต้องขังนะคะซึ่งทางท่านประธานกสม.แล้วก็กสม.อีก 4-5 ท่านนะคะเกือบหมดก็ได้ไปพบทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะคะอาจจะขออนุญาตแชร์โดยสรุปนะคะคือเราก็ทราบดีว่าสภาพเรือนจำเนี่ยเกินแคปซิตี้นะคะมีผู้ต้องขังเกินแคปซิตี้อยู่ประมาณ 20% นะคะคือแคปซิตี้ประมาณรับได้ 250,000 มีผู้ต้องขังประมาณ 300,000 นะคะจำนวนผู้ต้องขังติดเชื้อก็ทางคุณยิ่งชีพได้กล่าวไปแล้วนะคะประมาณ 35,000 ณวันนี้นะคะส่วนผู้ต้องขังเสียชีวิตเนี่ยจากข้อมูลที่มีก็น่าจะ31รายนะคะซึ่งคิดเป็น 0.086% นะคะซึ่งถ้าเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในประเทศไทยนะคะภายนอกเรือนจำเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าอัตรานี้ยังค่อนข้างต่ำเพราะว่าภายนอกเนี่ยอัตราน่าจะใกล้ๆ 0.1% นะคะหรืออาจจะเกินกว่านั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลผู้ต้องขังนะคะจากการที่เราได้ไปคุยกับทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการต่างๆอาจจะขออนุญาตเรียนคร่าวๆนะคะเช่นผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนต้องคัดกรองนะคะต้องมีการตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็กักตัว14วันนะคะแต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือมันก็มีการกลายพันธุ์นะคะก็คือบางทีตัว14วันไม่เจอนะคะตอนนี้ก็มีการขยายการกักตัวเป็น21วันนะคะแล้วก็มีการตรวจเชิงรุก 100% นะคะโดยแยกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแดงกลุ่มสีแดงก็คือเป็นผู้ติดเชื้อนะคะต้องได้รับการรักษานะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยราชทัณฑ์ก็จะส่งออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกนะคะ
กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มสีเหลืองนะคะคือกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการอันนี้ก็จะส่งไปโรงพยาบาลสนามนะคะที่เหลือก็เป็นกลุ่มสีเขียวก็จะมีการดูแลป้องกันควบคุมโรคนะคือกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะทีนี้ในการรักษาเนี่ยราชทัณฑ์ก็ให้ความสําคัญกับการลดอัตราการตายนะคะโดยทางท่านอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยก็บอกว่าสําหรับคนที่ตรวจพบติดเชื้อทุกรายเนี่ยจะไปเอ็กซเรย์ปอดทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าปอดเชื้อลงปอดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีสูงนะคะก็จะเอ็กซเรย์ปอดทุกคนแล้วจะรีบให้ยาฟาวิพิราเวียนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการให้ยากับผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการด้วยนะคะแล้วก็มีการให้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทะลายโจรหรือว่าอะไรขมิ้นอะไรนะก็ชายขาวอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะคะทางกรมราชทัณฑ์เองก็ไปคุยกับสาธารณสุขนะคะท่านรัฐมนตรีอนุทินนะคะเพื่อขอวัคซีนให้กับผู้ต้องขังนะคะซึ่งจากการไปพูดคุยเนี่ยเท่าที่เราได้คุยกับราชทัณฑ์นะคะก็คือทางสาธารณสุขเนี่ยก็รับปากว่าจะให้วัคซีนใน 100% แต่แน่นอน 100% เนี่ยก็ไม่ได้จัดสรรมาให้ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าวัคซีนมันก็ตามที่เราทราบนะคะมันมีไม่เพียงพอก็จะให้มาเป็นล็อตๆ นะคะโดยล็อตแรกเนี่ยก็บอกว่าจะจัดสรรให้40,000โดสนะคะแต่40,000โดสนี่ก็ไม่ได้ให้ทีเดียว40,000นะคะก็มา 5,000 บ้าง 7,000 บ้างอันนี้แล้วแต่นะคะซึ่งเดือนทางราชทัณฑ์เนี่ยก็จะกระจายไปที่เรือนจำต่างๆนะคะทั่วประเทศก็จะให้วัคซีนผู้ที่จะให้ลำดับแรกก็แน่นอนเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเสี่ยงนะคะตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกับที่เราจัดสรรให้กับบุคคลประชาชนทั่วไปนะคะในส่วนอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็ค่อนข้างมีเพียงพอนะคะได้รับบริจาคเยอะทั้งหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแล้วก็เจลล้างมือแต่ว่าปัญหาก็คือเนื่องจากสภาพเรือนจำแออัดผู้ต้องขังอาจจะไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้สวมใส่ซึ่งมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะคะมีการที่จะเกิดการติดเชื้อนะคะสำหรับคนที่ยังไม่แสดงอาการนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็มีcapacity ค่อนข้างจำกัดนะคะคือส่วนหนึ่งก็แน่นอนรักษาในโรงพยาบาลของราชทัณฑ์นะคะคือราชทัณฑ์ก็บอกว่าหมอทั้งหมดเนี่ยที่ดูเรือนจำทั้งหมด140กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมีหมอแค่26คนนะคะหรือประมาณ1ต่อ12นะคะหมอ1คนต่อผู้ต้องขัง12นะคะมีพยาบาลวิชาชีพ460คนหรือพยาบาล1คนต่อผู้ต้องขัง600นะคะเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยคือจริงๆแล้วในสภาพปกติที่ไม่มีโรคระบาดเนี่ยจริงๆก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขก็อาจจะลำบากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากเป็นพิเศษนะคะทางราชทัณฑ์ก็บอกว่าอันนี้ก็ได้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือไปที่บุคลากรทางการแพทย์จาก3เหล่าทัพนะคะทั้งกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศให้มาช่วยดูแลนะคะแล้วก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะไปช่วยดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันหรือการควบคุมโรคด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้พ้นโทษนะคะราชทัณฑ์ก็มีการตรวจคัดกรองด้วยเช่นกันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปจะไม่มีผู้พ้นโทษที่ติดเชื้อแล้วไปเผยแพร่โรคนะคะก็จะมีการตรวจก่อนปล่อยตัวนะคะซึ่งถ้าพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยก็จะประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่คือบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ที่ผู้ต้องขังมีภูมิลำเนานะคะเพื่อส่งตัวให้ไปรักษาต่อนะคะหรือถ้าตรวจคัดกรองแล้วยังไม่พบเชื้อเนี่ยทางราชทัณฑ์ก็จะให้กักตัวนะคะทีนี้กักตัวก็มี2แนวทางก็คือถ้าในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาเนี่ยมีพื้นที่กักตัวนะคะเราทางราชทัณฑ์ก็จะประสานไปยังสาธารณสุขนะคะให้ผู้ต้องผู้พ้นโทษนะคะไปกักตัวในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนานะคะแต่ถ้าในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีที่กักตัวนะคะเรือนจำก็จะจัดที่กักตัวในบริเวณเรือนจำแต่ว่าก็จะแยกจากแดนผู้ต้องขังนะคะคือจะจัดในส่วนที่เช่นบริเวณหน้าเรือนจำเป็นพื้นที่ต่างหากนะคะเพื่อให้กักตัวนะคะหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะหาฮอสพิทอลหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในเขตกรุงเทพเนี่ยจะหายากนิดนึงนะคะทั้งเตียงที่รักษาผู้ป่วยข้างนอกหรือว่าที่กักตัวข้างนอกจะค่อนข้างยากนะคะเรือนจำก็ทางราชทัณฑ์ก็พยายามทำโรงพยาบาลสนามในเรือนจำพยายามเพิ่ม capacity อยู่นะคะในส่วนของการเยี่ยมญาตินะคะและการให้ข้อมูลกับญาตินะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก็มีการให้เยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมีผ่าน LINE มีผ่านวิดีโอคอลนะคะแต่ว่าทางราชทัณฑ์ก็ยอมรับว่ามีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์นะคะแล้วก็การเยี่ยมยังต้องเข้าคิวอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะคะอันนี้ก็คงแล้วแ
แล้วแต่ที่แล้วแต่เรือนจำแล้วแต่จำนวนผู้ต้องขังนะคะสำหรับมาตรการอื่นอันนั้นก็เป็นมาตรการดูแลนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการควบคุมโรคนะคะส่วนมาตรการอื่นในระยะยาวเนี่ยก็คือเรือนจำก็พยายามที่จะลดความแออัดนะคะผู้ต้องขังให้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วทำมาตั้งแต่ปี2563ที่มีการระบาดมาก่อนแล้วนะคะก็จะมีทั้งการพักการลงโทษมีการอภัยโทษ2ครั้งนะคะซึ่งก็ลดผู้ต้องขังไปได้หลายหมื่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้พยายามแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการแก้กฎหมายยาเสพติดนะคะเพราะว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย 80% เป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติดซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นผู้ค้าหรือผู้ค้าเล็กน้อยรายเล็กรายย่อยหรือเป็นผู้เสพหรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งมีโทษค่อนข้างสูงนะคะก็พยายามจะไปปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้เป็นเฉพาะผู้ที่เป็นผู้กระทำผิดจริงๆหรือกระทำผิดได้แรงจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อให้การบริหารจัดการเรือนจำนั้นก็จะเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนะคะในส่วนกสม.เองนะคะเราก็ได้รับทราบการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เรารู้สึกว่าเขาได้พยายามอย่างเต็มที่นะคะภายใต้ข้อจำกัดอุปสรรคทั้งด้านบุคลากรนะคะแล้วก็เรื่องของจำนวนผู้ต้องขังซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางราชทัณฑ์นะคะแล้วก็เราก็สนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะให้กับผู้ต้องขังอย่างเต็มที่นะคะเรื่องการจัดสรรแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลจะต้องมาช่วยดูแลเรื่องของเตียงรองรับผู้ป่วยนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพนะคะซึ่งเราก็เข้าใจสภาพดีนะคะแต่ว่าก็คงต้องหาวิธีพยายามหาวิธีบริหารจัดการรวมทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะทางกสม.ก็จะไปศึกษากฎหมายนะคะเรื่องของการทบทวนการใช้โทษทางอาญานะคะทั้งในเรื่องของโทษคุมขังนะคะการใช้มาตรการอื่นแทนการคุมขังนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักโทษการโทษเล็กน้อยก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวนะคะจริงๆเรือนจำเองก็บอกว่าทางศาลเองก็พยายามช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะเช่นการเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาลเนี่ยก็พยายามใช้ผ่านวิดีโอคอลเป็นต้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยผู้ต้องขังพอออกไปศาลเนี่ยกลับมาก็ต้องมาตรวจคัดกรองแล้วก็ต้องกักตัวอีก14วันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามช่วยกันทุกฝ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะขอแชร์ในที่ประชุมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณหันสามารถนะครับก็โอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะครับเรียกว่ามีข้อมูลทุกแง่ทุกมุมนะครับผมยังติดใจสัก 2-3 ประเด็นก็คือประเด็นเรื่องการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่แล้วก็การปล่อยตัวซึ่งเดี๋ยวอยากฟังประสบการณ์ตรงของอดีตผู้ต้องขังด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะถามคุณธันสารนิดนึงเพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่ได้ยินมาสักพักแล้วผมก็จินตนาการภาพไม่ออกคือคำว่าโรงพยาบาลสนามเวลาไม่ทราบพอจะทราบไหมว่าโรงพยาบาลสนามในเรือนจำนี่มันทำยังไงแล้วมันมีพื้นที่เพียงพอขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือเป็นการแยกพื้นที่ออกมาจากที่คุมขังปกติอะค่ะแล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยมีจะมีบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำแหละมาช่วยดูแลค่ะเท่าที่ทราบเบื้องต้นนะคะประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่มีทุกที่นะคะคือบางที่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กก็จะต้องส่งโรงพยาบาลสนามข้างนอกอะค่ะอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นค่ะผมส่วนจะพอหรือไม่พอยังไงก็ว่ากันนะครับท่านต่อไปนะครับอยากฟังอาจารย์กฤติยาบ้างนะครับอาจารย์กฤติยาเนี่ยก็ติดตามศึกษาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังรวมถึงระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพในเรือนจำมาตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้วนะครับแล้วนี่เราก็มีโควิดมาปีที่2แล้วนะครับก็อาจารย์เห็นยังไงบ้างอาจารย์เห็นสภาพปัญหายังไงบ้างแล้วก็มีข้อเสนออะไรบ้างเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณสำหรับการจัดพูดคุยกันวันนี้นะคะคิดว่าจะเป็นการพูดคุยที่เป็นประโยชน์นะสำหรับให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจสถานการณ์ในเรือนจำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในประเด็นโควิดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าเหมือนโป๊ะแตกนะคะทำให้เห็นปัญหาภายในของเรือนจำที่จริงๆมันมีอยู่มันหมักหมมมันสะสมมายาวนานแล้วแต่ก่อนอื่นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้โทษอะไรกรมราชทัณฑ์เลยเพราะเนื่องจากว่ากรมราชทัณฑ์เป็นงานปลายน้ำนะคะเขาส่งคน
ที่เรียกว่ากระทําผิดไม่ว่าด้วยคดีอะไรก็ตามเนี่ยราชทัณฑ์ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะต้องรับอย่างรูปเดียวประเทศไทยเนี่ยในปีสุดท้ายที่เรามีผู้ต้องขังไม่ถึง 10,000 คนเนี่ยคือเมื่อปีพ.ศ. 2535เรามีผู้ต้องขังอยู่เพียงเดี๋ยวนะคะอยู่เพียง 70,000 กว่าคนนะคะประมาณ 71,000 พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นตลอดปัญหาความแออัดในเรือนจำของเราเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกในที่นี้หมายถึงว่าเป็นปัญหาที่พูดถึงกันในวงเขาเรียกว่าวงการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องคุกในระดับโลกเพราะเนื่องจากว่าเรามีผู้ต้องขังเป็นสัดส่วนกับประชากรนี่ติดอันดับโลกนะคะในช่วงหนึ่งเรามีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงเนี่ยติดอันดับโลกเนี่ยเป็นที่1ของโลกที่2เนี่ยคืออเมริกาขณะนี้เนี่ยเราติดประมาณอันดับ6ถ้ารวมชายหญิงอันดับ6ของโลกนะคะทำไมเรามีผู้ต้องขังเยอะอย่างที่คุณหันษาบอกเมื่อกี้ก็คือประเด็นเรื่องคดียาเสพติดนะคะว่าคดีเล็กคดีน้อยคนเสพก็เอาเข้าเรือนจำหมดประเด็นของเราก็คือว่าหลังจากเรานำผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะคะเข้าเรือนจำเยอะๆเนี่ยจำนวนคนมันทะลุเพดานไปนานแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ต้องขังเขาอยู่กันอย่างยากลำบากมานานแล้วแต่ว่าเขาเป็นบุคคลที่โลกลืมไม่มีใครสนใจดิฉันอยากจะเรียนอย่างนี้ให้เห็นภาพนะคะเพื่อจะทำให้เห็นว่าทุกท่านเห็นภาพก็คือว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เองเขาให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะว่าพื้นที่นอนของผู้ต้องขังคนหนึ่งตามมาตรฐานสากลเนี่ยคือ 7.5 ตารางเมตรต่อคนแต่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขามาทำมาตรฐานขั้นต่ำของเขาเองเป็น 2.25 ตารางเมตรต่อผู้ต้องขัง1คนซึ่งเป็นขนาดที่พอจะยอมรับได้ถ้าการระบายอากาศในห้องนอนอยู่ในเกณฑ์ดีคำถามคือแล้วห้องนอนอยู่ในเกณฑ์ดีไหมการระบายอากาศนะเดี๋ยวลองถามคนซึ่งได้ผ่านเรือนจำมาแล้วดูคันที่แต่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้ 2.25 ตารางเมตรเนี่ยแต่ว่าสถิติที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วในขณะที่ปี2542ที่มีการคำนวณอยู่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเราพบว่าจำนวนคนที่ขึ้นไป 200,000 กว่าในช่วงปีนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วผู้ต้องขังแต่ละคนมีพื้นที่นอนเพียง 0.85 ตารางเมตรนะคะดังนั้นการจะนอนให้สบายเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วจริงๆขณะนี้เนี่ยมันมีคนมากกว่า 200,000 กว่าเมื่อปี2542คือมันมีคนไป 300,000 กว่าปลายปีที่แล้วมันเกือบจะถึง 400,000 พอมีการอภัยโทษมีอะไรระบายออกไปตอนนี้ก็เหลือ 300,000 กว่าๆนะคะอันนี้ถ้าหากเราใช้ไอ้ 2.25 ตารางเมตรเนี่ยจริงๆเราจุได้แค่ 110,000 คนเท่านั้นเองงั้นตัวเลขของเราเนี่ยขึ้นไปประมาณ3เท่ากว่าเพราะฉะนั้นในเรือนจำส่วนใหญ่เรือนจำส่วนใหญ่ผู้ต้องขังต้องตะแคงนอนคราวนี้ที่มันชี้ช้ำไปมากกว่านี้ก็เพราะว่าสภาพชีวิตของผู้ต้องขังนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้ต้องขังเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนนอน14ชั่วโมงซึ่งในเรือนนอนเรียกว่าเรือนนอนเนี่ยจริงเรือนนอนก็แบ่งเป็นห้องห้องนึงเนี่ยจุความจุเกินกว่าที่ควรจะจุประมาณ 2-3 เท่ามันมีเรือนจำที่มีคนน้อยกว่าความจุมีไหมมีแต่น้อยมากถามว่ามีไหมมีนะคะอย่างพวกเรือนจำเปิดพวกอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเรือนนอนแออัดคิดดูว่าเราต้องไปอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ย14ชั่วโมงอากาศมันก็อยู่ในนั้นนะคะการระบายอากาศส่วนใหญ่ไม่ดีเปิดไฟตลอดเวลา24ชั่วโมง ในเวลากลางคืนหลายแห่งยังมีการเคาะระฆังทุกชั่วโมงอีกนะคิดดูว่าสภาพเนี่ยมันจะนอนยังไงหลายแห่งเราทราบเลยว่าพอลุกขึ้นไปฉี่หรือไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกลับมาเกือบจะหาที่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสภาพแวดล้อมอย่างนี้ที่จะต้องอยู่ในห้องขังสูดอากาศหายใจร่วมกันในห้องนอนตลอด14ชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีทางเลือก
แล้วอยากจะบอกว่าหลายบางเรือนจำส่งผู้ต้องขังขึ้นเรือนนอนเร็วกว่า4 โมง 4 โมงครึ่งด้วยเพราะว่าผู้ต้องขังเนี่ยนะฮะทานข้าวเช้าเนี่ย7 โมงเช้า11 โมงกว่ากินข้าวเที่ยงพอบ่าย 2 โมงหรือบ่าย 2 โมงครึ่งกินข้าวเย็นค่ะเพราะฉะนั้นอาการที่ไม่สบายอันหนึ่งของผู้ต้องขังคือเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกินข้าวกลางวันเพราะว่าเขากินข้าวเช้าแล้วเขาก็ไปกินข้าวเย็นแต่เสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาท้องเนี่ยรอไปอีก15 ชั่วโมงเพราะว่าไปขึ้นเรือนนอนกว่าจะตื่นมา6 โมงกว่าจะกินข้าวเช้า7 โมงเช้าเขาก็ต้องใช้ระยะเวลา15 ชั่วโมงกว่าจะได้กินข้าวอีกมื้อนึงนั้นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นผู้ต้องขังถ้ายังไม่เกี่ยวกับโควิดสิ่งที่เราพบก็คือว่าโรคผิวหนังเป็นโรคที่อันดับหนึ่งของผู้ต้องขังนะคะโรคอะไรที่ภายนอกไม่มีเช่นหิดยังมีอยู่ในเรือนจำเหาแล้วก็ไม่น่าเชื่อคือเรื้อนนะคะนั้นโรคเหล่านี้ยังเกิดอยู่ในเรือนจำแล้วติดต่อกันเป็นในผู้ชายในเรือนจำชายมากกว่าเรือนจำหญิงอันนี้เราต้องยอมรับว่าผู้ชายอาจจะสะอาดน้อยกว่าผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นโรคที่1โรคที่2คือโรคกระเพาะนะคะที่ต้องเป็นอันนี้แต่ว่าสภาพความเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันได้ข้อสรุปชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเรื่องโควิดหรือเรื่องการที่จะป้องกันการโรคติดต่อทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีทางที่จะมีระยะห่างทางสังคมใน14 ชั่วโมงที่อยู่ในเรือนนอนอันนี้ถ้ามีคนที่ติดเชื้อสักเพียงคนเดียวในห้องนอนนั้นห้องนอนก็จะกลายเป็นรังโรคได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้เรายังไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามาตรการที่ทางราชทัณฑ์ทำเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแม้นว่าพยายามจะบอกว่าแบ่งกลุ่มออกเป็นแดงนะคะอย่างที่คุณหันสาอธิบายเหลืองและเขียวนะคะแดงเนี่ยฉันก็จริงๆแล้วสถิติพวกนี้เราอยากจะรู้หมดเลยว่าแดงเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะคะเหลืองมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขียวนี่คืออะไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยและนี่สำคัญนี่คือคำถามนี่ต่อโควิดในสังคมภายนอกด้วยรัฐบาลไทยมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ระดมตรวจนี่คือสิ่งที่เราสงสัยมากทำไมไม่ระดมตรวจเรานี่ระดมตรวจน้อยกว่าเวียดนามมากๆเลยนะคะเราเนี่ยนะเป็นประเทศติดอันดับโลกปีที่แล้วที่จัดการโควิดได้ดีแต่พอเรามีคลัสเตอร์แตกในกรุงเทพในหลายๆแห่งพร้อมกันเราเจ๊งเลยนะคะขณะนี้เราเจ๊งเรากลายเป็นประเทศเกือบจะบุ้ยของในอาเซียนนะคะประเทศเวียดนามประเทศไต้หวันเขามีระลอก2แต่เขาจัดการระลอก2ได้ดีเพราะเขาไม่ได้ประมาทแล้วเขามีการตรวจเชิงรุกมากกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันที่จริงการจัดการกับการติดเชื้อการระบาดของในเรือนจำเนี่ยไม่ยากเพราะเนื่องจากเขาเป็นชุมชนปิดถ้าเป็นชุมชนปิดเนี่ยถ้าคุณจัดการได้ดีเหมือนกับที่คนยกตัวอย่างที่สมุทรสาครที่ซิลเลยนะคะในสมุทรสาครที่แรงงานข้ามชาติเราต้องจัดการอย่างนั้นแต่ว่าซิลมันไม่พอมันจะต้องมีการตรวจเชิงรุกให้มากที่สุดยังไม่เห็นนโยบายนี้ว่าต้องตรวจเชิงรุกที่นโยบายที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรบอกแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยแต่ละวันเกิดยังไงขึ้นคราวนี้เรามาดูตัวเลขเงินที่เขาจะมาลงการทำงานนี้เงินนี้เพิ่งมานะคะหลังจากที่โป๊ะแตกแล้วเงินเพิ่งมาขอเป็นอนุมัติเป็นเงินฉุกเฉินที่จะมาใช้อยู่ในเรือนจำถ้าเป็นปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีเงินสำหรับหน้ากากอนามัยไม่มีเงินสำหรับไอเจลพวกนี้เพิ่งมาทั้งหมดมาเมื่อมันมีการแพร่เชื้อในเรือนจำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรือนจำไม่ได้มีเพียงปัญหาเรื่องสภาพในเรือนนอนในหลายแห่งยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหน้าร้อนในบางแห่งขาดแคลนเยอะนะคะเขาก็หลายแห่งเนี่ยบังคับเลยว่าก็ให้อาบน้ำครั้งเดียวแล้วก็ครั้งละกี่ขันในสภาพปกติเขาก็ให้อาบน้ำเป็นเวลาอยู่แล้ว8-9 ขันอย่างที่เราทราบกันนะคะ
ดิฉันเองอะไปยืนดูไปฟังเขาเป่านกหวีดเลยว่าปี๊ดหนึ่งปี๊ดสองปี๊ดหนึ่งขันหนึ่งปี๊ดหนึ่งขันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าสภาพของในเรือนจำเนี่ยถ้าต้องการแก้ไม่ยากแต่ต้องการความจริงใจนะคะสิ่งซึ่งลองดูจากประเทศต่างสิ่งที่เขาทำก็คือเราต้องลดจำนวนผู้ต้องขังอย่างรวดเร็วในการวิกฤตนี้นะจริงๆเรามีนโยบายในการที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังมานานแล้วนะคะเราต้องให้เครดิตกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์แต่มันทำได้ช้ามากเพราะระบบราชการเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยให้จะทำอะไรได้เร็วๆสิ่งที่เราพบในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาสามารถจะลดจำนวนผู้ต้องขังได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดโควิดในเรือนจำและอีกประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์เท่าที่ไปติดตามดูเราทำเรื่องนี้น้อยเกินไปคิดดูสิคะเรามีคนอยู่ในขณะนี้300,000กว่า60,000คนอย่างต่ำ20%เป็นผู้ต้องขังที่เรียกว่าผู้ต้องขังระหว่างไม่ใช่ผู้ต้องขังเด็ดขาดผู้ต้องขังเหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์ประกันตัวเขาไม่ได้ประกันตัวหลายคนหรือจำนวนมากไม่สามารถประกันตัวได้เพราะเนื่องจากเขาจนเขาไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีใครมีเครือข่ายมีคอนเน็กชันที่จะมาช่วยประกันตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ผู้ต้องขังระหว่างเนี่ยออกไปได้นะคะสัก60,000เนี่ยถ้าออกไปได้สัก40,000ก็จะลดไปเยอะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับสิทธิของเขาเลยแล้วเรายังมีผู้ซึ่งเราไม่ควรจะเอาไปขังรวมกันเช่นคนซึ่งถูกเมาแล้วขับอะไรพวกนี้คนพวกผู้ต้องกักอะไรพวกนี้เราก็เอาไปเข้าอยู่ในเรือนจำด้วยนี่ระเบียบเหล่านี้มันต้องปรับแล้วต้องแก้นี่สิ่งซึ่งเราทำเพื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้เรายังไม่เห็นเรื่องลดจำนวนผู้ต้องขังนะคะเรายังไม่เห็นเรื่องการระบายผู้ต้องขังออกโดยให้ประกันตนตามสิทธิกฎหมายเรายังไม่เห็นเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นว่าเขาจำแนกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อแต่เมื่อกี้คำถามของคุณเป๋าเองก็เป็นคำถามของดิฉันว่าคุณแยกเรือนนอนได้จริงหรือที่บอกว่าระหว่างคนติดเชื้อที่บอกให้มันมีโรงพยาบาลสนามแล้วก็แยกเรือนนอนคือตอนนี้ถ้าอยากจะให้การลดการแพร่เนี่ยมันต้องทำให้เรือนนอนไม่แออัดคุณต้องเพิ่มพื้นที่นอนอ่ะยังไม่เห็นนโยบายตัวนี้นโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่นอนแต่ดิฉันเข้าไปในเรือนจำหลายแห่งพบว่าเรือนจำหลายแห่งสามารถทำได้แต่เรือนจำหลายแห่งไม่สามารถทำได้เพราะเนื่องจากเรือนจำเขาคับแคบมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่นอนปัจจุบันเขาก็นอนไม่พอแล้วก็ต้องทำพื้นที่เหล่าเต็งอ่ะก็คือห้องนอนเนี่ยก็ต้องมาต่อเป็นชั้นสองเป็นชั้นลอยนะคะแล้วก็ขึ้นไปนอนเป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นหลักที่สุดก็คือประเด็นเรื่องความแออัดว่าจะทำยังไงให้เร็วที่สุดในการที่จะระบายผู้ต้องขังเหล่านี้แล้วก็สิทธิของเขาต้องเหมือนคนข้างนอกสำหรับดิฉันแล้วจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังทุกคนเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับอาจารย์กิตติยาครับทั้งอาจารย์กิติยาทั้งคุณหันษาก็ดูเหมือนว่าจะเห็นตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเขาก็ทำดีที่สุดของเขาแหละแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะครับทั้งเรื่องพื้นที่งบประมาณแล้วก็ความแออัดเนี่ยซึ่งราชทัณฑ์ไม่ได้เป็นคนเลือกไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าจะให้คนเข้ามาในเรือนจำมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เป็นปัญหาหลักมานานแล้วนะครับแล้วพอโควิดมาก็ยิ่งทำให้ปัญหานี้มันชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวมาฟังผู้มีประสบการณ์บ้างดีกว่านะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับที่เราอยากจะได้ยินนะครับที่คุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยตัวแล้วมีการระบบติดตามดูแลนะครับหรือว่าขนาดที่นอน 2.25 ตารางเมตรหรือ 0.85 ตารางเมตรจริงไหมต้องนอนตะแคงจริงไหมอยู่ในเรือนนอนอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนมันเป็นอย่างไรนะครับคุณโตโต้หรือคุณไม้พร้อมก่อนดีครับต้องก่อนเลยครับไม้เห็นหน้าไม้เชิญไม้พานุพงศ์ครับผมอ๋อได้ครับเย็นๆนะกล้องช้ากว่าเชิญไม้ครับโอเคครับก็จากประสบการณ์การเข้าไปสู่ในเรือนจำนะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะครับพ.ศ. 2564
นะครับแล้วก็ได้ออกมาอีกทีหนึ่งก็คือวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับคือเรือนจำที่เราได้อยู่เนี่ยครั้งแรกเราได้ไปอยู่เรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับก็มีการมีมาตรการในการตรวจคัดกรองโควิดนะครับในช่วงนั้นแล้วก็มีการวัดไข้วัดอุณหภูมิเป็นมาตรฐานแต่เราอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเนี่ยเพียงแค่8 วันเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศาลนะครับได้มีการฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่ไม่รู้ว่ามีคำสั่งด่วนใดนะครับก็ย้ายเราไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีก็ย้ายกลับมานะครับถ้ามาพูดกันถึงเรื่องมาตรการโควิดที่อยู่ด้านในเรือนจำเนี่ยนะฮะเราต้องบอกว่าอย่างหนึ่งจากหลายๆท่านที่พูดมาแล้วนะครับก็ในเรื่องของผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากและแออัดนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมสุขลักษณะต่างๆที่ในเรือนจำนะครับไม่พร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับกับโรคไวรัสโคโรนานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยเราเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่15นะครับมีนาคมนะครับย้ายจากทนไปนะครับก็มีการตรวจวัดไข้นะครับยิงอุณหภูมินะครับให้เราล้างมือใส่แมสนะครับก็เป็นปกติแต่เรื่องที่แปลกพิสดารที่เราเจอมาในการละเมิดสิทธิ์ของเราคือการที่มาตรวจโควิดตอน2 ทุ่มนะครับเรื่องนี้ก็มีน่าจะมีข่าวออกมาหลายๆท่านคงได้รับทราบแล้วนะครับมีการจะขอตรวจโควิดตอน2 ทุ่มนะครับจริงๆถ้าได้เล่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่ามาตรการของเรือนจำเนี่ยใครมันจะแบ่งเป็น2 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้ต้องขังที่ต้องออกศาลในการสืบพยานแล้วก็พิจารณาคดีนะครับเรื่องที่2คือผู้ที่ถูกฝากขังจากด้านนอกที่จะต้องเข้าไปสู่ในเรือนจำในวันนั้นนะครับสิ่งเดียวกันที่ต้องเจอก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่ออกศาลนะครับหรือว่าเป็นคนที่ถูกศาลฝากขังนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับจะต้องเข้าไปอยู่ในแดนกักตัวคือแดน2นะครับเป็นเวลา14 วันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยความแปลกประหลาดความพิสดารก็คือผู้ต้องขังที่ออกศาลเนี่ยที่ออกไปจากเรือนจำเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นศาลเนี่ยจะกักตัวอยู่ที่แดนกักโรคเนี่ยเพียงแค่7 วันนะครับแล้วก็จะย้ายไปที่แดน 1นะครับจากแดน 2ย้ายไปที่แดน 1อีก7 วันนะครับทีนี้เนี่ยการระบาดข้างในเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเวลาเร็วมากเนื่องจากว่านะครับมีการติดเชื้อโควิดนะครับจากผู้คุมนะครับมีการติดเชื้อโควิดจากผู้คุมและนำเข้าไปสู่นะครับผู้ต้องขังที่อยู่ด้านในเรือนจำนะครับก็จะเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานก็คือผู้ช่วยผู้คุมนั่นแหละที่จะนำเข้าไปสู่ในแดนนะครับก็ย้อนกลับมาเล่าในเรื่องของการกักตัวนะครับการกักตัวเนี่ยผู้ต้องขังที่เข้าใหม่จากผู้ที่ถูกฝากขังจากทุกๆสารทิศเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีตรวจคัดกรองนะครับมีตรวจวัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในห้องนะครับห้องนึงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30 ถึง 40 คนซึ่งก็เป็นห้องขนาด5 เมตรน่าจะประมาณ5 เมตรคูณผมจำไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ให้พี่โตโต้ช่วยเสริมผมอีกการทีเนื้อนะฮะก็ค่อนข้างแออัดก็จะได้แต่ละคนก็ได้รับผ้าห่ม3 ผืนนะครับในการนอนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ผมอยากเล่านะครับในมาตรการคือมันมีแดนกักโรคแล้วแหละแต่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยแดนกักโรคเนี่ยไม่ได้กักครบ14 วันสำหรับคนที่ออกจากศาลก็คือคนที่ออกศาลไปเนี่ยกักโรคในแดน 2 7 วันในแดน 1 7 วันทำให้บางคนเช่นอย่างเช่นคุณชูเกียรติหรือจัสตินเนี่ยนะครับมีอาการออกหลังจาก7 วันนั้นก็คือหลังจากย้ายแดนแล้วเนี่ยมีอาการออกแล้วก็มีอาการป่วยทำให้เกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นวงกว้างในแดนที่ย้ายมานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดไหมก็คงจะพูดในความประมาทเลินเล่อดีกว่าว่าในเมื่อ
มันมีแดงกักโรคอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมถึงไม่ให้กักตัวครบ14วันถึงจะต้องถึงสามารถย้ายไปแดงอื่นได้นะครับบางคนนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับอย่างเช่นไม้เองที่เป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการที่แสดงออกมาเลยว่าเป็นผู้ป่วยนะครับก็เหมือนคนปกติถ้าไม่ได้สวอปหรือไม่ได้มีการตรวจนะครับก็ทำให้มีการปล่อยปละละเลยนะครับให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถเข้ามาเจอกันหรือว่าสนทนากันหรือว่าเข้ามาใกล้ชิดกันได้โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าเราติดโควิดนะครับในเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือการเรือนจำเนี่ยจะมีการวัดไข้นะครับเช้าแล้วก็บ่ายนะครับในการวัดไข้เนี่ยเป็นอะไรที่ตลกพอสมควรนะครับที่เราเจอมาก็คือใครก็ตามที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีการให้นั่งตากพัดลมนะครับจะมีการให้ไปเอาน้ำมาล้างหน้าแล้วก็วัดใหม่นะครับจะไม่มีการแยกผู้ต้องขังที่อุณหภูมิเกิน 37.5 เนี่ยไม่มีการแยกจะเป็นการให้ไปล้างหน้าให้ไปตากพัดลมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วนะครับยังมีอุณหภูมิเกินอยู่นะครับผู้ช่วยก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะอากาศร้อนนะครับแต่ไม่มีการที่จะแยกผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยออกไปโดยทันทีนะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นในเรื่องของผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดอาการเป็นไข้นะครับหรือมีอาการเจ็บคอมีอาการไอนะครับการที่จะได้พบแพทย์หรือพบพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างต่ำอย่างต่ำเนี่ย2ชั่วโมงนะครับก็คือด้วยความที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเขาบอกกับตัวเองว่าตัวเขาเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงนะฮะทำให้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆของเรือนจำเนี่ยจะต้องรัดกุมทำให้ผู้ป่วยหรือนักโทษที่ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลรักษาหรือการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยล่าช้าเป็นอย่างมากซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกิดกับทนายอนนท์นำพานะครับที่อยู่ร่วมกับไม้ในแดนหนึ่งก็มีอาการป่วยนะครับเจ็บคอไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสนะครับมีอาการไข้ขึ้นสูงแล้วก็ต้องเช็ดตัวนะครับก็ทนายอนนท์เองก็จะได้รับแค่ยาพารานะครับในการที่จะช่วยพยุงตัวเองแล้วก็จะต้องไปเก็บใบฟ้าทลายโจรมาต้มกับมาใส่น้ำร้อนในการชงกินเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยซุดไปมากกว่าเดิมนะครับก็กว่าจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ใช้เวลาเป็นระยะเวลา3วันด้วยกัน3ถึง4วันด้วยกันกว่าจะได้ไปนะครับหรือกรณีชูเกียรติเองนะครับที่เมื่อพยาบาลมาดูอาการแล้วพาชูเกียรติไปที่สถานพยาบาลที่อยู่ในเรือนจำนะฮะแล้วเนี่ยก็ตรวจแต่ไม่มีการสวอปหรือไม่มีการตรวจเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็นำชูเกียรติกลับมาไว้ในห้องรวมกับผู้ต้องขังที่เดิมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นการหย่อนนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับคนที่มีอุณหภูมิสูงหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหรือคนที่เป็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะไปเป็นโรคโควิดเนี่ยไม่มีการแยกโดยเด็ดขาดทำให้การแพร่กระจายเกิดขึ้นโดยเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ต้องขังอีกหลายคนที่ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ถูกกักตัวไว้ที่สถานพยาบาลเนื่องจากว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยรองรับผู้ป่วยที่ผู้ต้องขังที่ป่วยเนี่ยไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นห้องที่ผมไปอยู่เริ่มต้นเนี่ยหลังจากที่ผมตรวจพบเมื่อวันที่12เนี่ยก็ถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยห้องนั้นน่ะอยู่กันทั้งหมด65คนด้วยกันซึ่งเป็นอะไรที่แออัดแล้วใน65คนที่ถูกย้ายไปเนี่ยก็จะเป็นคนชุดแรกที่ย้ายไปก่อนหน้านั้นจนเขาอยู่ครบ14วันแล้วนะครับแล้วถึงย้ายชุดใหม่ที่อยู่ในเรือนจำที่เพิ่งตรวจเชื้อเจอเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่รวมกันอีกซึ่งเรามองว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าก็เหมือนคนเราเป็นไข้นะครับเราก็สามารถเป็นไข้ได้หลายๆครั้งถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่เคยเป็นโควิดแล้วจะเป็นโควิดอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ก็อยู่ไปถูกไปรวมกันอยู่ในห้องเดียว65คนนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาในเรือนจำอีกเนี่ยเราต้องบอกว่าความแออัดเป็นอย่างมากมีในเรื่องของความแออัดนะฮะเรื่องของก
การที่จะต้องอยู่รวมกันในห้องนะครับมีการไม่สามารถใส่แมสได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างที่หลายท่านบอกมานะครับเราต้องกินข้าวนะครับเราต้องมีการอาบน้ำใช้ห้องน้ำร่วมกันนะครับในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเพิ่งมาแจกแมสหลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วว่าในเรือนจำเนี่ยมีการติดเชื้อจำนวนมากเพิ่งมาแจกแมสคนละประมาณถ้าผมนับและจำไม่ผิดประมาณ5ชิ้นต่อคนนะครับเพิ่งมาแจกแมสตอนหลังนี่เองแรกๆไม่มีการแจกก็คือแมสเนี่ยจะต้องเป็นของใครของมันตั้งแต่ตอนย้ายก้าวเข้าไปในเรือนจำก็จะเป็นของใครของมันเช่นถ้าสมมุติผมมีแมสที่เป็นแมสปกติธรรมดาที่เราใช้กันนะฮะแบบใส่กันปกติเนี่ยเขาก็จะใส่แบบนั้นน่ะตลอดเลยก็คือจะไม่มีแมสเปลี่ยนให้นะครับก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนแมสหรือว่าใครอยากจะได้แมสใหม่ก็ต้องซื้อนะครับที่ร้านค้าสวัสดิการนะครับก็จะเป็นแมสผ้าให้นะครับก็จะเป็นแมสผ้าที่ขายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการรับประทานอาหารนะฮะการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเรื่องของช้อนที่ไม่เพียงพอก็คือต้องใช้ภาชนะร่วมกันนะครับในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะมีช้อนเมลามินช้อนเมลามินเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อนักโทษนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เราสมมุติว่าเรามีทั้งหมด10ห้องถูกไหมฮะเราอยู่ติดกับห้อง8อย่างเงี้ยเราอยู่ห้อง10อยู่ติดกับห้อง8นะครับเราจะต้องรอห้อง8ทานข้าวอิ่มก่อนแล้วเราก็เก็บช้อนในห้อง8ไปล้างนะครับแล้วนำมาให้ห้อง10กินก็คือเป็นการต่อช้อนกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งจนไม้จนทนายอานนท์จนหลายๆคนที่เข้าไปในเรือนจำก็มีการซื้อช้อนแจกให้เพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องเองนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้กับตัวเองและผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมห้องกับเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเสื้อผ้านะครับของผู้ต้องขังที่2วันเปลี่ยนทีนึงนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนะครับ2วันเปลี่ยนทีนึงหรือ3วันเปลี่ยนทีนึงนะครับก็คือผู้ต้องขังต้องมีการซักกันเองในห้องผู้ต้องขังแต่ไม่สามารถนำฝงซักฟอกขึ้นไปได้นะครับในห้องขังเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการจะมีการฆ่าตัวตายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของที่นอนที่วันแรกเราเข้าไปในเรือนนอนยังไงรับผ้าห่มนั้นเนี่ยก็คือเราจะได้อยู่แบบนั้นยาวไปเลยครับพี่เป๋าก็คือเหมือนไหมเข้าไปรับผ้าห่มจากวันนั้นจนออกมาก็คือไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าห่มหรือไม่เคยมีการซักผ้าห่มหรือเอาผ้าห่มมาเปลี่ยนให้เลยเรามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีใครนอนบ้างคนที่เข้ามาใหม่อาจจะมานอน2คืนแล้วก็อาจจะประกันตัวออกไปแล้วก็เป็นผ้าห่มสะสมกันอยู่แบบนั้นนะฮะมันทำให้เกิดความหมักหมมขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นแค่โควิดอย่างเดียวมันมีอีกหลายโรคนะครับที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำอย่างที่ท่านก่อนหน้าได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับที่ถ้าเป็นผู้ช่วยเนี่ยที่เขาจะต้องลงมาช่วยผู้คุมเนี่ยเขาจะต้องมีการทำกิจกรรมเช่นสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้เนื่องจากว่าไม่มีเรื่องของ social distancing เลยนะครับแล้วจะหมดเวลาหรือยังครับใกล้ๆแล้วนะใกล้แล้วนะโอเคผมจะสรุปให้เร็วที่สุดยังฟังเพลินอยู่ครับ แล้วก็จะเป็นอีกในเรื่องของพอย้ายมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยดูแลกันเองนะครับเรื่องนี้เราเข้าใจได้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ให้เกิดการติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้ช่วยเองที่จะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจความดันตรวจออกซิเจนปลายนิ้วเองแล้วก็ส่งยอดให้กับพยาบาลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นน้ำเนี่ยนะครับขาดแคลนก็คือสิ่งที่ขาดแคลนไม่ใช่ขาดแคลนน้ำนะฮะแต่ขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนผู้ช่วยที่จะเติมน้ำขึ้นไปให้ผู้ต้องขังที่กักตัวอยู่ในห้องทำให้เราต้องกินน้ำก๊อกที่มีกลิ่นคลอรีนแรงมากนะฮะแล้วก็
อาหารเนี่ยอาหารเช้าปกติแล้วจะได้กิน7 โมงนะครับแล้วก็พอเราไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเนี่ยเราจะได้กินอาหารเช้าตอนประมาณเที่ยงนะฮะแล้วก็อาหารเที่ยงตอนประมาณ4 โมงเย็นนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวโตโต้ไม่มีอะไรพูดไหม เก็บไปให้โตโต้บ้างได้ครับได้แล้วก็การสวอปการสวอปอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดการสวอปเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับการสวอปเนี่ยก็จะสวอปหลายครั้งมากนะครับประมาณ3 ครั้ง3-4 ครั้งด้วยกันแต่หลังจากที่เหมือนไม้เนี่ยไม้สวอปจนไม้มั่นใจแล้วหลังจากที่อานนท์ย้ายไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยไม้ก็สวอปหลังจากอานนท์เนี่ย2 วันหลังจากนั้นนะฮะ2 วันก็ปรากฏว่าเชื้อเนี่ยไม่ติดนะครับผลเป็นลบเนาะเป็นลบหรือเป็นบวกลบเป็นลบไม่ตินะครับเป็นลบไม่ติดนะครับก็ตอนแรกก็สบายใจเพราะว่าทั้งในห้องทั้งหมดเหลือ3 คนผู้ต้องขัง3 คนด้วยกันที่ไม่ติดเหลือ3 คนแต่หลังจากที่ไม้ออกศาลวันที่ 11เนี่ยนะครับกลับมาวันที่12มาตรวจผลเนี่ยแล้วก็มาแจ้งว่าติดไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะในแค่ระยะเวลาแค่2 วัน3 วันนะครับก็ไม่เป็นไรก็หายมาแล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยคนการแบ่งแยกหรือการที่เขาจะคัดแยกเนี่ยก็คือคนที่ตรวจ3ครั้งเหมือนไหม3ครั้ง4ครั้งเหมือนไหมเนี่ยที่มั่นใจแล้วไม่เป็นเนี่ยกับเอาไปรวมกับคนที่เพิ่งตรวจเพิ่งสวอปครั้งเดียวแบบนี้ฮะครับเราไม่เข้าใจว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการลดหรือเป็นการเพิ่มในการที่จะมีผู้ติดเชื้อครับผมของไม่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้พี่โตโต้ต่อนะครับขอไม้คำถามหนึ่ขอบงคุณไอตอนที่ตี 2แล้วเขาจะมาเอาคุณไปตรวจโควิดแล้วคุณไม่ไปเนี่ยแล้วพอสว่างวันรุ่งขึ้นเขามาตรวจไหมไม่ครับอีก2 วันถึงมาตรวจครับโอเคแต่ก็ยังมีตรวจอยู่นะก็คือเท่ากับเข้าไปประมาณ 3-4 วันแล้วได้ตรวจครั้งแรกประมาณนั้นนะแต่ทีนี้นะฮะต้องบอกว่าก่อนที่ไม่จะมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยไม่ไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีก่อนนะครับที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเนี่ยเขาแจ้งอย่างชัดเจนว่าเขาจะมาตรวจตอน8 โมงเช้าของอีกวันนึงสมมติเราเข้าไปวันนี้ตอนนี้เนี่ยแต่เขาจะแจ้งเราเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาตรวจนะ8 โมงเช้าแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไมต้องเร่งรีบในการตรวจแล้วก็มาตรวจตอนยามวิกาลที่จริงๆแล้วเนี่ยการเปิดการปิดขังไปแล้วเนี่ยแล้วจะมาเปิดขังเนี่ยมันต้องมีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินหรือมีการทำร้ายร่างกายกันหรือมีเหตุอะไรที่มันจำเป็นจริงๆถึงมาเปิดเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาตรวจเราตอนตี 2แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรวจแต่ห้องเราตรวจแต่ผู้ต้องขังในห้องเราแล้วตรวจห้องเราปุ๊บเนี่ยย้ายผู้ต้องขังที่ตรวจแล้วเนี่ยไปรวมกับผู้ต้องขังที่ยังไม่ตรวจสรุปแล้วคุณต้องการที่จะมาตรวจโควิดหรือคุณต้องการอะไรกันแน่ก็คืออันนี้เราก็ยังหาคำตอบอยู่แล้วก็ใช่ยังไม่มีการตอบจากราชทัณฑ์แต่อย่างใดครับผมโอเคขอบคุณคุณไม้นะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ติดตามอยู่ใครมีคำถามอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับรีบถามมันเข้ามาคอมเมนต์ไว้นะครับเชิญโตโต้บ้างครับมีคำถามให้ผมไหมฮะหรือว่าสามารถพูดได้เลยประสบการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็มาตรการที่ฟังมาต่างๆพอไปใช้จริงแล้วมันเป็นไปตามนั้นไหมครับมีเวลาประมาณกี่นาทีนะพี่ป๊อป12แล้วกันอ่ะครับครับจริงๆแล้วไม้ก็ให้รายละเอียดในเรือนจำใหญ่ไปหมดแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมของไม้กรณีที่ไม้พูดถึงเรื่องของสถานะนักโทษหรือผู้ต้องหาทางคดีทางการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่สามารถเอาไปชี้วัดพฤติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ทั้งหมดเพราะว่านั่นคือกรณีพิเศษจริงๆนะครับแต่ว่ากรณีโดยทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเรือนจำอื่นหรือหลังจากที่เราเข้าไปหรือก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นเขาปฏิบัติกันยังไงกันแน่นะครับอันนี้เราไม่ทราบจริงๆอันต้องขอชี้แจงไว้ก่อนฉะนั้นผมก็เลยจะให้รายละเอียดเฉพาะจุดที่ผมสังเกตเห็นว่ามันคือปัญหานะครับแต่ว่าก็จะอย่างที่บอกครับอย่างเช่นคุณกิติยาที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปโทษกรมราชทัณฑ์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำผมใช้คำนั้นนะอันนี้พูดแบบให้ความเป็นธรรมเขานะเพราะว่าเรือนจำมีงบประมาณที่น้อยมากเหมือนที่พรรคก้าวไกลเคยออกมาเปิดเผยงบประมาณที่เรือนจำได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับในการ
ดูแลหรือจัดการปัญหาเรื่องโควิดนะครับสองนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วนะครับเขายังเป็นแดนสนธยาแดนสนธยาคือแดนที่หน่วยงานภายนอกอื่นๆไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือกำกับดูแลได้นะครับหรือเข้าไปสอดส่องรวมถึงพูดถึงว่าเอาข้อมูลจากข้างนอกของราชทัณฑ์ออกมาเผยแพร่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากลำบากอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สองนะปัญหานะครับข้อที่สามนะครับนอกจากนั้นแล้วเรือนจำยังเป็นปลายน้ำอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้พูดไว้นะครับคือไม่ว่าผู้ต้องขังจะมาจากไหนก็ตามแต่และมาในสภาพใดก็ตามแต่จะป่วยมาก่อนจะพิการมาก่อนหรือจะผิดจะถูกมาก่อนราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนฝากขังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำมาฝากขังหรือศาลเป็นผู้ตัดสินจำคุกจึงนำมาที่เรือนจำฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตไปที่หน่วยงานต้นน้ำทั้งหลายเหล่านั้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่หน่วยงานราชทัณฑ์นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมน่าจะไปอยู่ในข้อที่พูดถึงข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ว่าผมกำลังจะพูดถึงว่าปัญหามันแบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่าเรื่องข้อเสนออีกต่อไปในอนาคตตำรวจไม่รู้ว่าไปจับใครมาบ้างจากสถานที่ต่างๆมารวมกันขังไว้ที่สภ.ก่อนหรือสน.ก่อนนะนึกภาพนะครับห้องขังสี่เหลี่ยมเล็กๆนะ 4x4 เมตรต่อห้องเนี่ยนะครับอยู่ในนั้นก่อน10คน20คนก็ตามแต่ไม่รู้ล่ะใครติดไม่ติดสุดท้ายแล้วครบ48ชั่วโมงหรือจะ1วันหรือจะกี่วันก็แล้วแต่ที่เขามีอำนาจฝากขังเนี่ยแต่ไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยพาตัวผู้ต้องขังเหล่านั้นไปขออำนาจศาลฝากขังคราวนี้ลองนึกสภาพดูสิครับคนไม่รู้กี่คนที่สน.1สน.1เนี่ยพาไปที่ใต้ถุนศาลที่เราเรียกว่าห้องเวรชี้เนี่ยฮะก็เป็นห้องขังที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคราวนี้เอาล่ะคราวนี้ทุกโรงพักในพื้นที่ของศาลนั้นถูกรวมนักโทษที่มาจากหรือผู้ต้องขังหรือนักผู้ต้องคดีทั้งหลายเนี่ยมารวมกันไว้ใต้ถุนศาลแล้วนี่ก็เป็นอีกคลัสเตอร์นึงนะครับผมกำลังย่อยคลัสเตอร์ดูนะคลัสเตอร์จากห้องขังนะครับถ้ามีคนติดสักคนนึงก็เรียกว่าคลัสเตอร์ห้องขังเรือนจำไอ้คุกนะครับคุกของสน.ไอ้คลัสเตอร์ของเนี้ยก็จะไปอยู่ที่คลัสเตอร์ของศาลนะนะครับคราวนี้ทุกที่เรามาเจอกันเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวจากใต้ถุนศาลถ้านะครับใช้ท่านะถ้าเขาได้ประกันตัวหรือศาลไม่รับฝากขังหรือพิพากษายกโทษให้จำยกประโยชน์ให้จำเลยหรือยกฟ้องกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ไปรวมกันอยู่ใต้ถุนศาลทั้งวันแล้วเนี่ยก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมาสู่สังคมภายนอกดีไหมฮะนี่คือสังคมต้องยอมรับนะครับว่าคุณกำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการที่จับคนไม่รู้กี่คนมาอยู่รวมกันแล้วปล่อยเข้าออกไปนี่ผมกำลังยกตัวอย่างให้ดูสองแล้วไอ้กลุ่มกรณีที่ไม่ได้ประกันตัวล่ะหรือไม่ได้รับหรือว่าได้รับการฝากขังล่ะเขาไปไหนครับเขาทั้งหมดไปเข้าเรือนจำครับคราวนี้เอาไปเข้าเรือนจำก็จะต้องเข้าเรือนจำไปห้องนึงซึ่งเป็นห้องกักโรคอยู่ในแดนกักโรคนะครับห้องกักโรคถ้าเรือนจำไหนใหญ่หน่อยก็จะมีห้องกักโรคหลายวันนึกสภาพนะครับวันนึงก็ห้องนึงวันนึงก็ห้องนึงเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ14วันคุณถึงจะได้มีสิทธิ์ออกมาพบทนายความหรือพบกับญาติอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางทีเขาก็ให้พบทนายความได้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ถ้าคุณมีทนายนะแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ตัวและตั้งทนายหรือมีทุนทรัพย์พอหรือรู้กฎหมายพอที่จะตั้งทนายความไม่มีครับส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ตั้งทนายความหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ตั้งทนายความก็จะไม่ได้พบญาติไม่ได้พบทนายความและก็ไม่ได้ประกันเป็นการต่อมาเขาก็จะถูกอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะสื่อสารออกไปยังไงว่าประกันตัวฉันเถอะประกันตัวฉันเถอะญาติจะมาเยี่ยมก็เยี่ยมไม่ได้เพราะว่าสื่อสารไม่ได้ตลอด14วันนั้นนี่คือปัญหานะครับคราวนี้ไอ้คนพวกนี้ไปอยู่ไหนครับก็ไปอยู่ในห้องกักโรคจนกว่าจะครบ14วันนี่ถ้าเรือนจำใหญ่นะครับแต่ถ้าเรือนจำเล็กอย่างเรือนจำระดับภูมิภาคเนี่ยมีห้องขังเนี่ยกักโรคเนี่ยไม่เพียงพอครับเขาก็จะเอารวมกันไว้3วันถึงจะเปิดห้องใหม่ให้นะเข้าใจใช่ไหมครับมาวันนี้พรุ่งนี้กลับมาลืนเอารวมกันไว้ก่อนแล้วพวกนี้จะต้องเสียสละครับถ้าไอ้พวกที่มาวันนี้คุณก็ต้องยอมกักไป16วันครับเข้าใจใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือยอมเสียสิทธิ์ไปนะครับอีก 2-3 วันเพื่อให้ทุกคนได้ครบ14วันพร้อมกันแล้วก็ถึงจะปล่อยเข้าสู่แดนจำแนกไปนี่คือภาพรวมจะเป็นแบบนี้จริงๆครับดังนั้นถ้านักโทษการเมืองเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะเราเข้าออกเรือนจำตลอดเราก็จะอยู่ในห้องกันตลอดเราไม่ได้ไปไหนเลยนะกลับมา14วันเหมือนเดิม
อยู่ได้ไม่ถึง14วันออกศาลอีกแล้วกลับมาอีก14วันหมุนอยู่อย่างนั้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพอย่างนั้นแต่ว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่านี่คือภาพรวมโดยนักทั่วไปจะพบภาพแบบนี้นะครับฉะนั้นที่ไมค์พูดมาทั้งหมดก็ตามนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผมไปมาก็มีสภาพค่อนข้างที่จะแออัดนะครับถ้าลองดูในสตินะครับเป็นเรือนจำที่แออัดอันดับที่3ของประเทศไทยนะครับพื้นที่นอนเนี่ยนะครับแม้เรือนนอนบางเรือนนอนเนี่ยจะทำถูกยกขึ้นมาเป็น2ชั้นคือมีเหมือนเตียง2ชั้นยาวๆเรียงติดกันนะฮะถึงขนาดนั้นก็ยังต้องนอนตะแคงนะครับถึงขนาดนั้นก็ยังต้องนอนตะแคงนะครับบางคนตื่นเช้ามาเดินไม่ได้เลยครับกระเพกกระเพกเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าเสียเส้นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะก็คือพิการชั่วขณะนะฮะเพราะว่ามันกดทับอยู่ตลอดและนอนท่าเดียวตลอดทั้งคืนเขาต้องมาเดินกายภาพบำบัดตอนเช้านะครับออกกำลังกายเพื่อให้สภาพตัวเองคืนนะครับนั่นคือสภาพความเป็นจริงนะครับและการเข้าถึงเขาเรียกว่าเข้าถึงยารักษาโรคและการตรวจรักษาโรคของเรือนจำขนาดเล็กแต่มีปริมาณผู้ต้องขังจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับนักโทษที่ไม่ไหวแล้วที่จะคานหรือเดินมาเพื่อมาต่อคิวเพื่อมารับรอตรวจจากพยาบาลวิชาชีพผมใช้คำว่าพยาบาลวิชาชีพนะครับเพราะว่าเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีคุณหมอครับต้องรอวันเสาร์วันอาทิตย์ที่คุณหมอจะมาจากเรือนจำขนาดใหญ่ของราชการจะส่งคุณหมอมา1ครั้ง2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับคุณถึงจะมีโอกาสได้พบหมอฉะนั้นน้อยมากที่คุณจะได้พบหมอที่สำคัญคือการจ่ายยาการแจกยาต่างๆนั้นแจกโดยผู้ต้องขังเหมือนกันไม่ใช่แพทย์หรือไม่ใช่เภสัชกรนะครับตามกฎหมายกำหนดนี่ก็ผิดนะครับตามหลักของกฎหมายพื้นฐานแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาจะถูกตรวจรักษาผมใช้คำว่าตามมีตามเกิดผมไม่โทษราชทัณฑ์นะครับผมกำลังจะพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกครับจำนวนการดูแลงบประมาณจำนวนนักโทษต่างๆมันล้วนแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยยังไม่จบครับเมื่อคุณไปหาหมอการได้รับการวินิจฉัยว่าคุณป่วยก็เป็นเรื่องยากนะครับเขาอาจจะให้ผู้ช่วยคุณพยาบาลที่เป็นนักโทษเหมือนกันกับเราเนี่ยมาคอยยิงวัดอุณหภูมินะครับถ้าจำได้ผมเคยป่วยครั้งหนึ่งนะครับป่วยเลยนะฮะเป็นไข้มีอาการหวัดมีอาการเจ็บคอแล้วก็รู้สึกหายใจไม่สะดวกครับก่อนที่ผมจะถูกปล่อยตัวประมาณสักสัปดาห์นึงนะผมป่วยเคยมีข่าวออกมาถ้าจำได้นะครับว่าตัวป่วยผมพยายามบอกว่าผมเป็นไข้นะครับเพื่อนผู้ต้องเพื่อนนักโทษด้วยกันก็เอาที่วัดไข้มาวัดผมปรากฏว่าอุณหภูมิผมขึ้นไปที่39นะครับ39เขาก็ตกใจเขาก็รีบไปบอกพยาบาลที่อยู่เวรวันนั้นพยาบาลของราชทัณฑ์ที่อยู่เวรวันนั้นพยาบาลอยู่เวรวันนั้นก็บอกว่าเครื่องวัดมันเสียนะเครื่องวัดมันเสียผมก็แอบไปวัดเองตอนนี้ผมไปวัดเองเพราะว่าเครื่องวัดเนี่ยมันยิงหน้าผากเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเขาวัดให้เราจะไม่เห็นจนกว่าเขาจะบอกเราใช่ไหมว่าเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็เลยแอบมาวัดเองก็ปรากฏว่ามัน 38.5.7 อะไรประมาณเนี้ยผมหาวิธีกินยาเองเพราะว่าเมื่อพยาบาลวินิจฉัยว่าเครื่องวัดมันเสียเนี่ยแล้วบอกว่าผมไปเดินตากแดดมาด้วยผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ผมจะต้องไม่ยอมตายในนี้ผมตายในคุกไม่ได้ยาเม็ดนึงหายากมากครับผมต้องไปในฐานะที่อยู่แดนพยาบาลนะฮะผมใช้การทุจริตครับผมยอมรับครับผมทุจริตเพราะทุจริตระบบไงระบบมันบังคับผมต้องทุจริตยานะผมไปขอซื้อยานะครับโดยแลกกับกาแฟนะเพื่อให้ผมได้มียากินนะผมได้ฟ้าทลายโจรมา4เม็ดและผมได้ยาพารามาอีก4เม็ดแลกกับกาแฟกาแฟ1ฟอยล์ราคา120บาทครับนั่นแหละคือมูลค่ายาที่ขายกันเนี่ยนะ8เม็ด120บาทนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือตัวอย่างครับที่ผมเล่ามานี่คือปัญหาในโครงสร้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงในข้อเสนอของผมนะแต่ว่าเอาล่ะผมก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผมก็ไม่เพิกเฉยนะจนกระทั่งมันเป็นข่าวออกไปมั้งว่าผมเป็นไข้และผมมีอุณหภูมิสูงเขาก็วุ่นวายกันใหญ่ทั้งที่นั่นนะฮะถึงขนาดเป็นคำสั่งจากกรมราชทัณฑ์มาเลยว่าให้วัดอุณหภูมิโตแล้วถ่ายวิดีโอทุกขั้นตอนและให้พยาบาลเท่านั้นเป็นคนมาวัด
นะครับเขาก็เริ่มเลยฮะกระบวนการถ่ายวิดีโอนะตั้งแต่ขั้นตอนตอนแรกเป็นภาพนิ่งก่อนกรมราชทัณฑ์ไม่ยอมบอกเอาเป็นภาพวิดีโออย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปโมเมได้ว่าเขาอุณหภูมิไม่สูงเขาก็มาถ่ายวิดีโอผมนะถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บมีครั้งหนึ่งอุณหภูมิยังไม่ลดอุณหภูมิขึ้นเขาก็เลยว่าอ้าวเดี๋ยวรอก่อนเขาก็รอจนกว่าผมจะอุณหภูมิลดเอายามให้กินนะกินยาเสร็จปุ๊บอุณหภูมิลดก็มาถ่ายส่งกรมราชทัณฑ์เป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไปออกแล้วกรมราชทัณฑ์ก็ไปแถลงข่าวว่าโตโต้ไม่ได้ป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วผมได้ประกันตัวออกมาหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเขาก็วินิจฉัยแล้วก็ตรวจโรคผมแล้วผมก็มีไข้จริงๆแล้วก็เป็นโรคหลอดลมอักเสบนะครับก็แอดมิดไป3 วันถ้าผมไม่ได้ออกมาผมก็คงไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั่นคือตัวอย่างนะครับประมาณนี้ครับพี่เป๋ามีไข้คุณไม่ได้ตรวจโควิดอยู่ข้างในผมเพิ่งได้ตรวจโควิดหลังจากที่มีข่าวว่าผมป่วยในจังหวัดไหนไปถึงเรือนจำกาฬสินธุ์นะครับผมเข้าไป20 กว่าวันนะผมถึงได้ตรวจโควิดแต่ตอนเขาตรวจวันแรกที่เขารู้แล้วว่าคุณมีไข้เขาก็บอกว่าเครื่องตรวจเสียแล้วเขาก็ไม่ตรวจคุณด้วยซ้ำไม่ได้ตรวจครับยาก็ไม่ได้กินครับแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งตอนออกเนี่ยเป็นยังไงคือตะกี้ตามที่คุณหันษาอธิบายว่ามันราชทัณฑ์มีมาตรการว่าตอนออกมาแล้วเขาก็มีให้สาธารณสุขจังหวัดมาดูแลให้ไม่เอาเชื้อจากข้างในออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมตอนนั้นมันยังไม่เป็นข่าวอ่ะมันก็เลยยังไม่มีกระบวนการนั้นครับตอนนั้นข่าวระดับประเทศมันยังไม่ดังผมออกมาวันที่5 พฤษภาห้าพฤษภาไม้ยังอยู่ไหมครับไม้ออก1 มิถุนาตอนไม้ออกมีกระบวนการตรวจอะไรตอนออกไหมครับของไม้เองนะฮะสำหรับการที่หลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นโควิดเนี่ยไม่ก็เข้าไปสู่กระบวนการรักษานะครับที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้2 วันนะครับแล้วก็ทำให้ทนายทำเรื่องขอย้ายเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในการรักษาของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมีผู้ต้องขังจำนวนมากที่ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยนะครับแออัดต่อการอยู่ซึ่งหากสมมุติว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นการลดความแออัดตรงนั้นไปนะครับเราจึงทำเรื่องนะครับย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับผมจนวันที่1เนี่ยมีการคอนเฟรนซ์ไต่สวนของศาลนะครับเพื่อไต่สวนประกันตัวเนี่ยมันก็ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็แพทย์ก็ลงความเห็นว่าเราเนี่ยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับให้ครบ28 วันครับผมโอเคครับแต่ไม่ได้ตรวจใหม่นะครับก็คือไม่ได้ตรวจใหม่ครับออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ออกจากเรือนจำเพราะอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณไม่ครับขอบคุณตัวโต้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไม่ขอพูดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีจังหวะจะขอพูดเรื่องงบประมาณหน่อยถ้ามีเวลานะคะขอบคุณค่ะเชิญต่อเลยค่ะขอบคุณครับก็อยากจะแจ้งทุกท่านทราบว่าเดี๋ยวทุกท่านจะได้อีกรอบนึงโดยเฉพาะเป็นเรื่องข้อเสนอนะครับว่าเราจะดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับถ้าอาจารย์กิตติยามีเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรก็เชิญนะครับตอนนี้ขอเชิญทนายภูนสุขก่อนนะครับเห็นปัญหาอะไรบ้างยังไงบ้างเชิญครับสวัสดีค่ะก็พูดในฐานะศูนย์ทนายความนะคะก็คือเราเป็นตัวแทนทางกฎหมายของคดีความทางการเมืองด้วยนะคะหลายๆคดีก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ทนายแล้วก็พอลูกความเราไปติดอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราก็ต้องไปสัมพันธ์ไปเยี่ยมไปเจอมาตรการต่างๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เห็นว่าสถานการณ์โควิดมันมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้อาจจะแบบเป็นเรื่องที่สามด้วยนะคะเกี่ยวเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามีอย่างน้อย7 เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเลื่อนการพิจารณาคดีนะคะเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยก็มีประกาศในการที่ศาลเนี่ยจะเลื่อนการพิจารณาคดีซึ่งจริงๆมัน make sense หมายถึงว่าโอเคสถานการณ์ไม่ดีมันไม่ควรมาเจอการเลื่อนการพิจารณาคดีได้สำหรับคดีที่จำเลยได้ประกันตัวเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็โอเคอาจจะต้องมีระยะเวลาในการพิจารณานานหน่อยนานออกไป 2-3 เดือนหรือมากกว่านั้นเพราะว่าระบบพอมันรัวแล้วเนี่ยนัดมันจะนัดลำบากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเคสที่ผู้ต้องขังผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันไม่มีการจัดการที่ดีพอค่ะ
ซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบพอสมควรอย่างที่เราเห็นนะคะพอมันมีการเลื่อนคดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในเรือนจำว่ามันจะต้องอยู่ในเรือนจำในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามันส่งผลกระทบกับการพิจารณาคดีที่ศาลนะคะในเรื่องของการตรวจคัดกรองคนที่จะเข้าไปร่วมในการฟังการพิจารณาคดีนะคะหลักของการพิจารณาคดีก็คือว่าต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะคะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามบุคคลใดก็ตามเนี่ยสามารถเดินเข้าไปซิทอินแล้วก็นั่งดูการพิจารณาคดีได้เลยแต่ว่าพอในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็จะมีมาตรการในการจำกัดบุคคลที่เข้าร่วมในการฟังการพิจารณาทีนี้เนี่ยโควิดก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ศาลใช้จำกัดบุคคลที่เข้าร่วมในการพิจารณาแต่ว่ามันก็ทำให้พอเราทำคดีการเมืองเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนระหว่างการสถานการณ์โควิดจริงๆกับการคัดเลือกบุคคลใครได้เข้าใครไม่ได้เข้าทำไมคนนี้ได้เข้าทำไมคนนั้นไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งญาติเองมีบางคดีบางการพิจารณาที่ญาติไม่สามารถเข้าได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วคนที่เข้าได้เป็นเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ 20-30 คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความลักลั่นกันอยู่แล้วก็มาตรการคัดกรองแบบนี้หรือข้ออ้างแบบเนี้ยเราก็ยังจะเจอเรื่อยๆภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตว่ามันมีผลกระทบในแง่การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยประเด็นที่3ที่เห็นว่ามีผลกระทบก็คือเกี่ยวเนื่องกันก็คือในเรื่องกรณีที่ผู้ต้องขังผู้ต้องหาจำเลยอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันมีการเลื่อนแม้กระทั่งการไต่สวนการประกันตัวนะคะอย่างที่ไม่เจอนะคะถูกนำตัวมาที่ศาลแล้วคนอื่นก็ขึ้นพิจารณาไต่สวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม้ก็ยังถูกดึงกลับไปเรือนจำแล้วก็ไปพบว่าตรวจโควิดแล้วก็อยู่ในเรือนจำอยู่ถึงแม้ว่าไปอยู่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็ต้องถือว่าอยู่ในความควบคุมเนี่ยไปอีกหลายสิบวันเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ทั้งไม้ทั้งเพนกวินทั้งอานนท์นะคะหรืออย่างตอนนี้เนี่ยก็สำหรับศูนย์ทนายความเนี่ยก็ยังมีลูกความอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดโควิดแล้วก็ประสบปัญหาก็ยังอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยเพราะมีเรื่องสถานะด้วยก็ประกันตัวลำบากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังประสบได้รับผลกระทบนะคะอยู่ในเรือนจำซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆการจัดการการไต่สวนเนี่ยอยากยกตัวอย่างอย่างเคสจัสตินนะคะเคสจัสตินเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจัสตินป่วยเป็นโควิดแล้วเราก็ไปขอทำบันทึกถ้อยคำยอมรับเงื่อนไขในการประกันตัวทุกอย่างแล้วศาลก็อ้างเรื่องว่าอ้างเหตุว่าเพื่อให้ความเสมอภาคกับบุคคลอื่นๆก็หมายถึงจำเลยคนอื่นๆที่ได้ประกันก่อนหน้าเพราะเขาต้องมาไต่สวนที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยศาลก็เลยต้องเอาตัวมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ก็คือว่าคุณมีบันทึกถ้อยคำแล้วเขาก็เซ็นว่าเขายอมรับตามเงื่อนไขแล้วก็มาตรการที่ทางราชทัณฑ์ทางศาลเองเคร่งครัดเนี่ยเพื่อลดการเคลื่อนไหวเองเนี่ยแต่ว่าศาลก็ไม่เลือกจะใช้วิธีการนั้นและศาลอ้างหลักเสมอภาคแล้วศาลก็เลื่อนการไต่สวนไปแล้วก็ทำให้จัสตินก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปอีกหลายสิบวันเหมือนกันกว่าจะถึงนัดไต่สวนอันนี้ก็เป็นผลกระทบเหมือนกันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คืออันนี้อยากเลสเพราะว่ามันมีบางเคสอย่างเคสของคดีล้อมรถเรือนจำเนี่ยศาลสามารถคอนเฟอเรนซ์จากโรงพยาบาลสนามได้เลยนะคะคือสามารถไต่สวน3คนในเคสล้อมรถเรือนจำเนี่ยจากโรงพยาบาลสนามได้เลยแต่ว่าทำไมเคสของจัสตินไม่สามารถทำได้หรือเคสของไม้เนี่ยมาถึงศาลแล้วสามารถคอนเฟอเรนซ์จากข้างล่างได้ไหมที่ศาลอุปกรณ์น่าจะพร้อมกว่าเรือนจำด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พบว่ามันก็มีการข้ออ้างต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเลื่อนระยะเวลาในการไต่สวนเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวออกไปนะคะผลกระทบประเด็นที่4ที่เราเห็นก็คือแน่นอนค่ะพอมันเลื่อนไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังเองที่ยังต้องอยู่ในเรือนจำนะคะไม่ติดโควิดอานนท์ติดโควิดจัสตินก็ติดโควิดจนหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือขณะนี้แซมก็ยังติดโควิดนะคะก็เป็นปัญหาที่พอมันเกิดเหตุแล้วมันก็เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องอะค่ะอีกอันนึงผลกระทบข้อ5ที่เห็นก็คือเ
กระทบต่อสิทธิในการเข้าเยี่ยมค่ะทั้งของญาติและของทนายนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าราชทัณฑ์จะจัดให้มีการเยี่ยมออนไลน์เนี่ยแต่การเยี่ยมออนไลน์ก็มีข้อจำกัดนะคะคือเยี่ยมได้ต้องลงทะเบียนแล้วก็เยี่ยมได้เดือนละครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งละ20นาทีแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์และจำกัดเวลาแล้วเนี่ยคนที่สามารถโผล่หน้ามาทางออนไลน์ก็มีโผล่หน้ามาได้แค่2คนเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่มี privacy นะคะเพราะว่าทนายบังเอิญเห็นในห้องในเรือนจำเนี่ยคือหน้าของทุกคนหรือการสนทนาเนี่ยมันก็จะถูกโชว์อยู่ที่ห้องของเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำอยู่ดีนะคะซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อเรื่อง privacy ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิทธิในการเข้าเยี่ยมของทนายเนี่ยก็ถูกกระทบเหมือนกันอย่างที่จริงๆตอนแรกเนี่ยช่วงผู้ต้องขังคดีการเมืองเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่3ระลอกด้วยกันนะคะปีที่แล้วเนี่ย2ระลอกด้วยกันช่วงสิงหากันยาช่วงนึงแล้วก็ช่วงตุลาช่วงนึงแล้วก็มาในรอบนี้ก็คือในช่วงตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาใช่ไหมคะปรากฏว่าตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาเนี่ยพอมันมีสถานการณ์มันก็มีการกักตัวเพราะฉะนั้น14วันแรกเนี่ยทนายเยี่ยมได้แบบคอนเฟอเรนซ์เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่เราพบว่าณตอนนี้เนี่ยเพิ่งล่าสุดที่พบเมื่อวันจันทร์เลยก็คือไปเยี่ยมวันจันทร์หรือวันศุกร์วันศุกร์นะคะไปเยี่ยมแซมลูกความอีกคนนึงของเราเนี่ยปรากฏว่าคือแซมติดโควิดเขาอยู่ในเรือนจำพิเศษติดโควิดเลยต้องย้ายไปโรงพยาบาลสนามเราก็อยู่ในรักษาโรงพยาบาลสนามจนหายแล้วแล้วก็ย้ายกลับมาที่เรือนจำพิเศษต้องเริ่มกักตัวใหม่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วคราวนี้กักตัว28วันแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือไม่ให้เยี่ยมแม้กระทั่งทนายความก็ไม่สามารถเยี่ยมได้ในระหว่าง28วันนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องการจัดการแต่ว่าคุณไม่สามารถจัดการได้แล้วคุณเลือกที่จะตัดสิทธิ์นั้นไปเลยอันนี้เป็นปัญหาอันนี้แบบคิดว่ามันเป็นเรื่องการจัดการแล้วต้องจัดการให้ได้อะค่ะไม่ใช่คือมันอาจจะกระทบได้แต่ว่าคุณไม่สามารถรอนสิทธิ์เขาไปได้ตั้ง28วันไม่เจอทนายไม่เจอญาติไม่ให้ลงจากแดนกักเลยอันนี้เป็นปัญหานะคะผลกระทบเรื่องที่6ก็คือกรณีของการผู้ต้องขังนะคะที่พ้นโทษระหว่างที่ติดโควิดนะคะเราพบว่ามีเคสหนึ่งที่เราก็ไม่ทราบว่าป้าเขาพ้นโทษในวันช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเรามาพบที่หลังตอนแรกเขาพ้นโทษออกมาแล้วก็มาหาทนายความที่ศูนย์นะคะก็คือพ้นโทษออกมาแล้วแล้วปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเราเจอเขาประมาณวันที่30-31พฤษภาแต่ป้าเขาบอกว่าป้าเขาพ้นโทษมีหมายปล่อยตั้งแต่23พฤษภาคมแล้วนะคะก็คือกลายเป็นว่าระยะเวลาระหว่างวันที่23-30เนี่ยป้าเขาถูกควบคุมตัวอยู่นะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวถึงแม้ว่าจะอ้างว่าแยกแล้วหรืออะไรเนี่ยแต่มันคือการควบคุมตัวเนี่ยแทนที่เราคิดว่ามันควรจะมีการจัดการที่เอาผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นการควบคุมตัวเกินกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสอื่นๆแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ผลกระทบอีกข้อที่7นะคะประเด็นที่7ก็คือว่าเราพบว่าผู้ต้องขังเกี่ยวเนื่องเหมือนกันก็คือกรณีได้ประกันตัวอันนี้กรณีที่ได้ประกันตัวระหว่างที่ติดโควิดมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานเหมือนกันอย่างกรณีของไม้อานนท์เนี่ยโชคดีที่เราสามารถประสานงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ก็มีการรับตัวประสานการอะไรเงี้ยก็อยู่ในระหว่างการควบคุมแล้วก็ปล่อยตัวก็สามารถปล่อยตัวจากธรรมศาสตร์ได้แต่ว่ามันก็จะมีจำเลยบางเคสที่มีปัญหาในการประสานงานกับโรงพยาบาลแล้วพอเป็นผู้ป่วยที่มาจากเรือนจำอีกอะไรเงี้ยโรงพยาบาลก็มีความกังวลไม่กล้ารับอีกทั้งที่จริงๆก็คือผู้ป่วยเหมือนกันเนี่ยแหละติดหรือไม่ติดโควิดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีผลกระทบที่ทำให้จริงๆมันควรมีมาตรการที่เรือนจำติดต่อกับโรงพยาบาลหรือฮอสพิทอลหรืออะไรต่างๆไว้ในการที่จะต้องรองรับอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นภาระของผู้ต้องขังที่จะต้องมาวิ่งหาแล้วพอเป็นผู้ต้องขังก็ยังมีความยากลำบากกว่าในการหาโรงพยาบาลอีกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ผลกระทบประมาณ7ข้อที่เราเห็นค่ะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับ
ขอบคุณครับก็โอเคพอโควิดระบาดในเรือนจำนะครับกระบวนการไม่ว่าจะพาไปศาลการปล่อยตัวการเยี่ยมการอะไรก็กลายเป็นมีปัญหาไปหมดนะครับไม่ใช่แค่ว่าห่วงคนติดคนไม่ติดอยู่ข้างในเนี่ยแต่ว่ากระบวนการที่บังคับใช้ทั่วประเทศเนี่ยก็ตะกุกตะกักไปในช่วงที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ยังมีติดขัดอยู่บ้างนะครับคุณพัทรานิชจาก Amnesty ครับท่านสุดท้ายพร้อมไหมครับเชิญครับพร้อมค่ะก็จริงๆอาจจะมารีแคปที่ทุกคนได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ขออนุญาตใช้ PowerPoint นะคะประกอบการคุยจริงๆที่ทุกท่านได้อธิบายมาเนี่ยก็จริงเราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาประมาณหนึ่งจากการจัดโฟกัสกรุ๊ปนะคะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวอันนี้เห็นหน้าจอใช่ไหมคะคุณยิ่งชีพโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในเรือนจำเนี่ยอาจจะพร้อมๆกับศูนย์ทนายเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็พยายามที่จะไปเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมืองที่ไม่ได้รับสิทธิประกันช่วงนั้นก็ประมาณ20กว่าคนแล้วก็พบว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณไมค์กับโตโต้ด้วยนะที่ส่งข้อมูลมาในตอนนั้นเพราะว่าสิทธิ์ในการสื่อสารหรือแม้แต่การรับรู้ข่าวสารข้างในข้างนอกเนี่ยมันก็โดนจำกัดมากนะคะมันก็นำมาสู่การขยายผลของเราที่ทำหนังสือไปยังประธานศาลฎีกาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยเนาะว่ามันมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดแล้วก็กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ต้องขังอย่างกว้างขวางแล้วก็จริงๆก็เป็นระบบด้วยนะคะก็เราก็เลยมีการจัดการสนทนากลุ่มเมื่ อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีผู้แทนจากศาลยุติธรรมมาเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากนักกิจกรรมแล้วก็ตัวแทนเยาวชนด้วยนะคะที่ถูกดำเนินคดีซึ่งรวมทั้งไม้แล้วก็โตโต้ด้วยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมหรือว่า NGO นะคะรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็ตัวAmnesty เองนะคะเราได้จัดทำรายงานนะคะอาจจะชื่อสอดคล้องกับที่อาจารย์กฤตยาได้พูดไปแล้วนะคะก็คือคนที่ถูกลืมนะคือรายงานของเราเนี่ยชื่อว่า Forgotten Behind Bars นะคะซึ่งก็เป็นการเก็บข้อมูลจากเรือนจำต่างๆทั่วโลกนะคะ69ประเทศเนาะเพื่อที่จะหาภาพรวมสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยว่าในแต่ละเรือนจำเนี่ยมีผลกระทบกับผู้ต้องขังมากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าเรามาดูในข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยคือเก็บมาตั้งแต่ปี2563จนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564เนาะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทั่วโลกประสบปัญหาเหมือนกันว่าคนที่ถูกคุมขังเนี่ยก็คือเป็นคนที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะในคดีนั้นๆนะซึ่งจำนวนผู้ต้องขังที่มากที่สุดเนี่ยก็ยังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงถ้าในเอเชียนอกจากประเทศไทยที่เราอาจจะทราบปัญหานี้อยู่แล้วก็มีประเทศจีนนะคะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยเราก็พบว่าตัวผู้ต้องขังเนี่ยประสบปัญหาเดิมที่เราพูดกันมาอยู่แล้วเนาะคือข้อจำกัดในเชิงพื้นที่เนี่ยทำให้ผู้ต้องขังไม่สามารถรักษาระยะห่างได้นะคะไม่ว่าเรือนจำนั้นจะมีขนาดใหญ่เพียงไหนก็ตามนะคะแล้วคือปัญหาต่อมาที่ทำให้ผู้ต้องขังติดเชื้อได้ง่ายก็คือการขาดภาวะการดูแลทางโภชนาการที่มันดีมากพอซึ่งมันที่มันยังดีไม่มากพอเท่ากับคนที่อยู่ข้างนอกนะคะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอแล้วก็การอยู่ในภาวะที่แออัดมากๆเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเขาเรียกว่าติดเชื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่โรคโควิด-19 ด้วยอย่างที่โตโต้กับไมค์ได้บอกไปแล้วนะคะโรคที่ฮิตมากๆก็คือโรควัณโรคและก็ไวรัสตับอักเสบนะคะแล้วถ้าเรามองในตัวสไลด์ด้านขวามือของกั้งนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บข้อมูลจากในเรือนจำอย่างเดียวนะคะเราเก็บข้อมูลจากศูนย์ที่หรือว่าสถานที่ที่มีการควบคุมตัวในรูปแบบอื่นด้วยรวมถึงการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เสี่ยงมากๆเลยก็คือการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้แสวงหาผู้ลี้ภัยนะคะถ้าอยู่ในไทยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าบุคคลที่เดินทางหรือว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นแดนสนธยาอีกแดนหนึ่งนะคะที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะแล้วตัวจำนวน
คนที่ติดโควิดในไทยเนี่ยจริงๆถ้าในตัวสไลด์เนี้ยก็คือมันไม่อัปเดตแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นตัววิวัฒนาการของมันนะคะว่าไม่ลดลงเลยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวข้อมูลจริงๆเนี่ยเพิ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วอันนี้อยากจะรีแคปไปถึงส่วนหลักการระหว่างประเทศนะคะเวลาเรามาดูว่าการจัดการโควิดในเรือนจำเนี่ยถ้าดูในเชิง human rightapproach เนี่ยเราจะดูในหลักการไหนได้บ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นตัวกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองนะคะซึ่งถ้าพูดถึงคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพหรือว่าคนที่อยู่ในที่คุมขังเนี่ยคือเราต้องการันตีว่าสภาพการคุมขังเนี่ยมันต้องไม่ร้ายแรงถึงขั้นที่เขาเนี่ยถูกทรมานหรือว่าปฏิบัติหรือว่าลงโทษอย่างโหดร้ายนะคะและสิทธิ์ของคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะต้องได้รับการรับรองว่าต้องไม่ถูกควบคุมตัวโดยพลการซึ่งอันนี้อาจจะโยงไปที่พี่เมย์พูดได้ว่าสิทธิ์ที่เขาไม่ได้รับการพบปะหรือว่าพูดคุยกับทนายความเป็นเวลากว่า28วันเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะชาเลนจ์กับศาลได้เลยนะว่ามันเกิดการควบคุมตัวโดยไม่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคืออาจจะเป็นสิทธิหลักเลยก็คือเรื่องสิทธิในสุขภาพอันนี้ก็จะอยู่ในกติการะหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งซึ่งไทยก็ลงนามเหมือนกันนะคะซึ่งตัวกติกาตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้บอกแค่ว่าสิทธิในสุขภาพเนี่ยคือคนจะได้แบบกินดีนอนหลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันหมายถึงว่ามันต้องไม่ไปริดรอนเสรีภาพของเขาให้เขารู้สึกว่าแบบเขาถูกบังคับหรือว่ารู้สึกว่าทรมานไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างครบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะก็คือข้อกำหนดเนลสันแมนเดลานะคะแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่าแบงคอกรูมส์นะคะอันนี้ก็จะไปเน้นเกี่ยวกับผู้ต้องขังผู้หญิงนะคะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวก็จะมารีแคปที่ทุกคนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือพอมันมีการแพร่ระบาดมากๆเนี่ยตัวศาลระดับศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคหรือว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ออกหลักเกณฑ์ในการที่จะลดความแออัดของคนที่อยู่ถูกคุมขังนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็คือมาจากตัวผู้ถูกคุมขังเองนะคะก็จะดูถึงความร้ายแรงของโทษลักษณะความประพฤตินะคะอายุแล้วก็เงื่อนไขทางสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาดูถึงความเสี่ยงของเขาที่มีต่อสังคมนะคะถ้าสมมุติว่าพิจารณาแล้วว่าปล่อยไปเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสังคมมากเช่นไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยแท้จริงนะคะอย่างนี้ก็สามารถปล่อยตัวได้นะคะและก็อีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็รีแคปมาเหมือนกันจากที่ทุกท่านได้พูดนะคะก็คือนโยบายของรัฐในตอนนี้ก็คือถ้าเป็นส่วนของศาลเองนะคะเขาก็ยังยืนยันถึงการลดการคุมขังทุกขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นนโยบายของประธานศาลฎีกานะคะแล้วก็จากตัวแทนของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะเขาก็เน้น3คีย์เวิร์ดหลักเนาะลดคนเข้าระบายคนออกลดการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนของกรมราชทัณฑ์นะคะอันนี้ทราบว่าทางกสม.เนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยอย่างละเอียดแล้วนะคะก็คือเนื้อหาก็เป็นไปตามนั้นนะคะแต่คราวนี้เราก็ได้ไปสำรวจหาข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ว่าในการพูดถึงการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเขามีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการติดเชื้อหลายทางนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าความเป็นไปได้ในการติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยก็ยังมาจากผู้ต้องขังแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบมาก็คือมันมีการนำเชื้อหรือว่าติดเชื้อมาจากผู้คุมเรือนจำหรือว่าผู้ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ในการฉีดวัคซีนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าแล้วก็ผู้แทนจากกสม.ได้บอกว่ามีการกันวัคซีนส่วนหนึ่งมาให้ผู้ต้องขังใช่ไหมคะตอนนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่ามีการทยอยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 80% ให้กับเรือนจำที่ระบุว่าเป็นเขาเรียกว่าเรือนจำสีขาวนะคะก็คือเช่นเรือนจำธัญบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการฉีดวัคซีนให้นักโทษไปแล้วนะคะรวมถึงการใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆนะคะสักครู่นะคะขอขยายตัวมาตรการทางเลือกเนี่ยค่ะก็คือเป็นการใช้โดยการเบี่ยงเบนเขาเรียกว่า
ั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้มาตรการอื่นแทนการคุมขังนะคะแล้วก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขกฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปที่ทุกท่านได้กล่าวถึงไปแล้วว่าตอนนี้ปัญหาหลักมีอะไรบ้างนะคะแต่อยากจะยกตัวอย่างเช่นเรือนจำชั่วคราวจังหวัดชัยนาทอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่ามันมีผู้ต้องขังเนี่ยเกินขึ้นมาจากในปริมาณที่รับได้ประมาณ 19% นะคะซึ่งเกินสูงมากแล้วเรือนจำชั่วคราวอันนี้ก็คือมีไว้สำหรับควบคุมตัวคนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ต่ำกว่า5ปีแสดงว่าเราควบคุมตัวคนที่กระทำหรือว่ากระทำความผิดหรือว่าต้องรับโทษน้อยเนี่ยไว้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็จำนวนแพทย์อย่างที่ทุกคนพูดก็คือไม่พอนะคะแต่ว่าข้อมูลที่ให้โดยกรมราชทัณฑ์เมื่อประมาณ18มิถุนายนเนี่ยบอกว่ามีพยาบาลวิชาชีพนะคะ1คนต่อผู้ต้องขัง 2,500 คนเนาะในขณะที่เทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่ไปดูงานมานะคะก็คือพยาบาล1คนต่อผู้ต้องขัง500คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาพูดถึงบ่อยๆก็คือภาระในการดูแลผู้ต้องขังต่างชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคนไทยที่มีเลข13หลักเนี่ยก็สามารถใช้งบประมาณในการตรวจโควิดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็จะมีปัญหามากในการผ่อนถ่ายงบประมาณกลับมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คิดว่าทุกคนน่าจะทราบดีก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีจำกัดมากนะคะอย่าง Amnesty เองก็ทำแคมเปญเนาะเขียนจดหมายถึงผู้ต้องขังทางการเมืองอย่างเงี้ยเราก็พบว่าจดหมายเราที่ส่งไปให้โตโต้เนาะถึงเร็วมากประมาณ7วันที่กาฬสินธุ์แต่ว่าพอส่งไปให้เพื่อนๆในเรือนจำที่กรุงเทพเนี่ยก็คือติดอยู่ประมาณ 14-21 วันนะคะเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆอันเนี้ยก็คือยากลำบากมากเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือที่พี่เมย์ได้อธิบายมาแล้วก็คือความยากลำบากในการติดต่อสถานพยาบาลภายนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีแคปสั้นๆของ Amnesty นะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บส่วนข้อเสนอไว้ที่หลังนะคะพี่เป๋าค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับคุณพัทรานิตเรียนตรงๆนะครับสำหรับวิทยากรทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ผู้ฟังไม่รู้ฟังแล้วรู้สึกยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากคือปัญหาเยอะมากนะครับซับซ้อนแล้วก็ละเอียดมากแล้วก็ดูเหมือนค่อนข้างจะหดหู่นิดหน่อยนะครับคือเป็นปัญหาทุกมุมไปหมดขาดแคลนทรัพยากรไปหมดทั้งพื้นที่ทั้งเรือนจำทั้งบุคลากรนะครับแล้วก็ผู้ต้องขัง 300,000 คนก็ยังอยู่ในเรือนจำวันนี้ก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่เราได้ฟังมานะครับทั้งปัญหาในทางโครงสร้างทั้งปัญหาในทางการจัดการรวมถึงปัญหาที่ไม้ที่โตโตเล่ามานะครับน้ำก็ไม่พอผ้าห่มก็ไม่ได้ซักเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักนะครับโอ้ดูเหมือนมันหนักมากนะครับเป็นเรื่องที่หนักมากแต่ถ้าไม่มีโควิดเข้าไปเรื่องบริการสุขภาพเราก็ไม่ได้คุยกันนะครับแล้วถ้าไม่มีโอกาสที่เพื่อนๆในคดีการเมืองเข้าไปโอกาสที่เราจะได้รับรู้เรื่องข้างในเต็มๆจริงๆก็มีโอกาสน้อยกว่านี้นะครับอย่างไรเสียเราเริ่มคุยถึงเรื่องทางออกกันดีกว่านะครับจริงๆก็มีคำถามจากทางบ้านมาอยู่บ้างนะครับก็มีถามด้วยนะครับก็ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีอะไรมาแล้วก็เผื่อใครอยากจะเลือกตอบนะครับก็ช่วยกันตอบนะครับก็มีเรื่องว่าการระบาดระลอกแรกกับระลอกนี้เรือนจำปฏิบัติตัวต่างกันไหมนะครับมีอะไรพัฒนาบ้างไหมนะครับแล้วก็มีคำถามว่าสำหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรเนี่ยมีการปฏิบัติหรือระมัดระวังคนกลุ่มนี้ยังไงเพราะออกไปข้างนอกก็ติดเชื้อกลับเข้ามาได้นะครับถ้าใครอยากจะตอบก็ตอบแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเสนอแนะได้เลยนะครับถ้าพูดไปแล้วพูดดีก็ได้นะครับคำถามหลักๆก็คือเราจะดีกว่านี้ได้ไหมได้ยังไงบ้างนะครับก็ช่วยกันคิดแล้วช่วยกันก่อนใครก่อนก็ได้นะครับใครพร้อมเชิญเลยขออนุญาตนะคะในฐานะที่เป็นคนพูดคนแรกนะคะก็ขออนุญาตต่อนะคะในส่วนข้อเสนอแนะนะคะจริงก็พูดไปบ้างแล้วตอนที่กล่าวไปรอบแรกนะคะแต่โดยส่วนตัวเองเนี่ยแน่นอนตอนนี้มันเป็นปัญหาของการจัดการเฉพาะหน้านะคะในภาวะที่ขาดแคลนทรัพยากรก็ต้องไปพยายามหาในที่มันยังพอมีเหลือมาช่วยกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าจริงๆแล้วมันต้องแก้ปัญหาระยะยาวก็คือการลดจำนวนผู้ต้องขังนะคะเพราะว่า
ถ้าไม่ลดจำนวนผู้ต้องขังนะคะไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงอ่ะมันก็จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ยกเว้นคุณต้องเพิ่มก็ประมาณสร้างห้องขังเพิ่มสร้างอะไรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่อยากให้คนอยู่ในคุกโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคือเราบอกว่าเราอยากให้ผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วออกไปกลับคืนสู่สังคมแต่ถ้าคุณยิ่งขังเขาไว้นานๆการกลับคืนสู่สังคมมันก็ยากสำหรับผู้ต้องขังนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีคดีอะไรความผิดอะไรที่มันเป็นความผิดไม่ร้ายแรงเนี่ยเราหาวิธีการอย่างอื่นแทนการลงโทษน่าจะดีกว่านะคะแล้วผู้ต้องขังบางคนค่ะจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาอยู่ในเรือนจำครอบครัวเขาก็ลำบากมันก็มีผลกระทบหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือการไปทบทวนกฎหมายการใช้โทษทางอาญาและมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังนะคะซึ่งจริงพูดกันเยอะมากแต่ว่าในประเทศไทยเราก็ทราบว่าการทบทวนกฎหมายแต่ละฉบับมันดูยากเย็นมากเหลือเกินนะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะทำยังไงที่จะพยายามที่จะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องการปรับปรุงเรื่องโทษอาญาเนี่ยก็ได้มีการพูดกันมานานแล้วเรื่องจริงในรายงานประเมินสถานการณ์ของกสม.เราก็เคยเสนอแนะเรื่องการลดจำนวนผู้ต้องขังนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ค่อยได้รับความสำคัญเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงยุติธรรมจะลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและน่าจะได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆค่อนข้างมากนะคะก็หวังว่าจะเห็นกฎหมายที่มีการลดโทษทางอาญาแล้วก็ทำให้คนในเรือนจำลดน้อยลงค่ะก็ขออนุญาตพูดเท่านี้ค่ะครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์กิตติยาเปิดไมค์น่าจะพร้อมแล้วค่ะค่ะอยากจะพูด 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องระบบอำนวยความยุติธรรมของสังคมไทยคิดว่าระบบอำนวยความยุติธรรมของสังคมไทยเนี่ยเป็นระบบที่ต้องรื้อทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยจะพบว่ามีจำนวนหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ว่าสัดส่วนสูงแค่ไหนภาษาชาวบ้านคือกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้แต่เราบอกได้เลยว่ามีคนจำนวนมากที่เข้าคุกนะคะเข้าคุกโดยที่ตัวเองหนึ่งอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยสองอาจจะรู้ไม่เท่าทันสามเป็นระบบโครงสร้างสังคมเองที่มันผลักให้เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเหล่านั้นนะคะเราเอาประเทศไทยสังคมไทยเอาคนเข้าคุกง่ายเกินไปผู้พิพากษาจำนวนมากไม่รู้เลยว่าเวลาพิพากษาให้คนส่งคนเข้าเรือนจำเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนเรามีคนอยู่ล้นเรือนจำมากเกินจนไม่รู้จะมากยังไงแล้วนะคะตรงนี้ต้องแก้โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเชื่อไหมคะว่าอย่างน้อยมีอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์3คนดิฉันไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่ว่าเขาทั้งพูดและเขียนพูดในที่ประชุมร่วมกับดิฉันเขียนลง Facebook เขียนลงอะไรต่างๆให้สัมภาษณ์อะไรบ้างว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายยาเสพติดที่ทำอยู่นะคะที่ส่งคนเข้าเรือนจำโดยที่เราไปลอกแบบนโยบายยาเสพติดมาจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่เราไม่ดูนโยบายยาเสพติดใน EU ในยุโรปซึ่งทำให้เขาไม่มีผู้ต้องขังที่เป็นคนที่เสพยาอยู่ในนั้นเลยเขาเอาเฉพาะคนที่จำหน่ายใหญ่ๆเท่านั้นตรงนี้เราเห็นตรงกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าเรายังแก้อะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ที่มีท่านสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องเบี่ยงเบนดิฉันขออนุญาตแก้ภาษานิดนึงนะเราไม่ได้เรียกว่าการเบี่ยงเบนนะเราเรียกว่าการสร้างทางเบี่ยงมันเป็นไดเวอร์ชันนะคะก็คือหมายถึงว่าเราต้องมีนโยบายชัดเจนในการสร้างทางเบี่ยงไม่ให้คนเข้าคุกนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดไม่งั้นเราจับคนเข้าคุกแล้วสมัยคสช.ก็บ้ามากเลยอ่ะใช้สารทหารมาจับคนเข้าคุกไปตั้งเยอะอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแก้นะคะแล้วก็ผู้พิพากษาไทยผู้พิพากษาเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเข้าใจสถานการณ์ในเรือนจำให้ชัดเจนแล้วต้องอำนวยความยุติธรรมทั้งนี้ดิฉันไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้พิพากษาหมายถึงอัยการและหมายถึงตำรวจและทนายด้วยนะคะมันต้องดำเนินไปด้วยกันเพราะว่าเคยเจอคนซึ่งไม่ควรจะเข้าเรือนจำจำนวนมากเท่าที่ไปสัมภาษณ์เขามาเนี่ยนะคะแล้วต้องไปอยู่ในเรือนจำอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องงบประมาณคุณเอาคนไปเข้าเรือนจำจำนวนมาก
นะคะตั้งแต่ปี2000ประมาณ2538 39แล้วเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาจนปัจจุบันสร้างนิวไฮคือทำสถิติจำนวนผู้ต้องขังสูงสุดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยงบประมาณที่กรมบัญชีกลางให้กับเรือนจำไม่เคยเพิ่มอย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังจำนวนผู้ต้องขังเลยนะคะอธิบดีอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านหนึ่งเคยพูดกับดิฉันนะคะว่าเรามีผู้ต้องขังตั้งจำนวนเกือบ 300,000 แต่ว่ากรมบัญชีกลางก็ยังให้งบเรามาคูณหัวอยู่ 200,000 กว่าอยู่นั่นน่ะปีหนึ่งขาดไป 5-60,000 คนเขาไม่เคยคิดว่าแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงสภาพว่าแล้วกรมราชทัณฑ์จะเอาเงินค่าอาหารเนี่ยไปทำให้กับผู้ต้องขังได้อย่างไรนะคะเรามีงบประมาณค่าผ้าอนามัยให้ผู้หญิงในเรือนจำเท่าไหร่นะคะเรามีงบประมาณให้กับผู้ต้องขังเนี่ยมื้อหนึ่ง54 บาทรวมค่าแก๊สรวมค่าข้าวรวมค่าฟืนรวมทุกอย่างเชื่อไหมคะว่าผู้ต้องขังที่เป็นทหารนะคุกทหารเขาให้64 บาทแต่ว่าคุกธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้54 บาทเรามีอะไรเหล่านี้ตั้งเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราพบเช่นผู้หญิงมีประจำเดือนแต่ไม่สามารถจะมีผ้าอนามัยในเรือนจำยกเว้นคุณต้องซื้อนะคะงั้นถ้าคนจนทำยังไงคนจนก็ต้องรับจ้างคนจนคือในคุกก็มีชนชั้นคนจนก็ต้องไปรับจ้างซักผ้าเขารับจ้างอยู่เว้นให้เขาเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยที่นอนนะคะต้องขอบคุณคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ทำเรื่องร้องเรียนไปยังกสม.เรื่องที่นอนผ้าสามผืนก็เปลี่ยนเป็นที่นอนยางพาราแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนทุกแห่งผ้าสามผืนก็ยังใช้กันอยู่ในหลายเรือนจำนะคะระบบการตรวจเข้าออกอะไรที่เมื่อกี้ทั้งคุณโตโต้แล้วก็คุณไม้อธิบายให้ฟังเนี่ยในข้อเท็จจริงอาจจะมากกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าเรือนจำเรามีทั้งหมด142แห่งเรามี1แห่งเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเป็นเรือนจำนี่คือราชทัณฑ์นะคะเป็นทัณฑสถานที่อื่นเนี่ยเป็นเรือนจำที่ขังมีแดนมีอะไรเนี่ยเราขาดแคลนทุกอย่างในเรือนจำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโควิดไม่ได้ในเรือนจำแก้ได้ยากถ้าเรายังไม่สามารถจะแก้หนึ่งการส่งคนเข้าเรือนจำจำนวนมากอย่างไร้เหตุผลในหลายกรณีประเด็นที่สองเรายังไม่ให้สิทธิในการประกันตัวสิทธิในการปรึกษาทนายสิทธิอะไรอย่างเต็มที่เพื่อให้เขามีสิทธิที่จะออกไปต่อสู้คดีเขาเหล่านั้นยังไม่มีสิทธินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะหวังอะไรกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ฟังจากที่คุณไม้กับคุณโตโต้เล่าแล้วก็ค่อนข้างสลดใจนะเพราะว่าการที่เราจะแยกให้กลุ่มคนซึ่งถ้าเราจะเรียกว่าสีเขียวเนี่ยมันก็แยกยากนะฮะมันก็แยกยากคือดิฉันน่ะพูดไปเลยว่าถ้าดิฉันเป็นผู้บริหารเรือนจำดิฉันประกาศอย่างนี้หนึ่งดิฉันจะประกาศว่าตรวจเชิงรุกทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังอันที่สองจริงๆอ่ะดิฉันให้สัมภาษณ์ไปคราวที่แล้วว่าสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องตรวจเชิงรุกให้ได้หมดทุกเรือนจำนะซึ่งสามารถว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะถ้าอยากทำซึ่งถ้าตรวจเชิงรุกปุ๊บเนี่ยการจะเรื่องกระบวนการในการที่จะคัดแยกการอะไรก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนเลยนะตอนนี้อันที่สองต้องเพิ่มพื้นที่นอนเร่งด่วนนะพวกนี้เป็นเรื่องด่วนมาต้องเพิ่มพื้นที่นอนให้ผู้ต้องขังอันที่สามทำการระบายคนออกจากเรือนจำในกรณีเร่งด่วนมันมีกรณีเร่งด่วนกับกรณีระยะยาวกรณีระยะยาวก็ทำกันไปเชิงนโยบายแก้กฎหมายอะไรของคุณก็ตามแต่ในวิกฤตเร่งด่วนนี้ต้องทำเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่กรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงจริงๆกรมราชทัณฑ์มีอำนาจน้อยนะกระทรวงยุติธรรมพูดออกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อฉีดวัคซีนทุกคนค่ะครับผมฉีดวัคซีนทุกคนนี่เป็นข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยครับอาจารย์แล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าคนข้างนอกยังไม่ได้คนข้างนอกก็บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็อยากฟังข้อเสนอท่านอื่นด้วยครับครับ
ขออนุญาตพูดต่อได้ไหมครับโอเคนะครับคือเมื่อสักครู่หลายท่านเสนอไปแล้วก็ส่วนใหญ่พูดถึงในเรือนจำเป็นหลักหรือกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักนะครับผมก็จะขยับออกมาพูดให้เห็นภาพในลำดับที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกในพาร์ทแรกที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นน้ำไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันและคัดแยกก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจำนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เรานำคนที่มากมายหลากหลายที่มาและที่ไปนั้นมาอยู่ร่วมกันจุดแรกเลยคือสภ.หรือสน.นะครับคุกเนี่ยในคุกของเรือนในคุกของสถานตำรวจเนี่ยนะครับเป็นจุดแรกและจุดตรวจสอบง่ายที่สุดด้วยเพราะจำนวนไม่ได้เยอะมากมายเอาเข้าวันแรกจะด้วยคดีอะไรก็ตามแต่ถ้าตำรวจมีตั้งเป้าไว้แล้วว่าไม่ให้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังอยู่แล้วเนี่ยยังไงเขาต้องอยู่นั่นเสียอย่างน้อย1วันหรือ2วันนะคุณก็ตรวจเขาตั้งแต่วันนั้นเลยนะนำไปตรวจหาเชื้อโควิดตั้งแต่วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณเอาเข้ามาซึ่งปกติการตรวจอย่างละเอียดหรือว่าตรวจด้วยวิธีการทุกวันเนี้ยนะครับ1วันถือว่าช้าแล้วนะครับสำหรับผลเนี่ยนะครับฉะนั้นเราสามารถรู้ผลได้ภายใน24ชั่วโมงนะว่าเขาติดหรือไม่ติดกรณีถ้าเขาไม่ติดคุณก็โอเคจับไว้ในกลุ่มแยกไปถ้าติดก็ว่ากันไปในการกักโรคการดูแลกลุ่มที่เข้าไปอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นการป้องกันตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำหรือแม้กระทั่งการพบว่าไม่ติดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอวัคซีนมาฉีดได้ไหมล่ะนะคราวนี้ไม่ต้องไปเบียดบังงบประมาณหรือไม่ต้องไปเบียดบังของส่วนกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้คราวนี้เป็นกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมฮะมันก็สามารถทำได้ที่กระทรวงมหาดไทยยังสามารถให้ผู้ว่าหรือรองผู้ว่าเขียนไปขอให้บริษัทเอกชนฉีดได้เลยอ่ะทำไมจะมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอให้ผู้ต้องขังที่คุณจะเอาไปฝากขังที่ศาลแล้วศาลจะเอาเข้าเรือนจำทำไมจะขอไม่ได้นะครับนี่คือตัวอย่างครับดังนั้นผมคิดว่าวิธีการคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นตรงนี้มันทำได้นะครับตั้งแต่สถานีตำรวจเอาไปศาลก็สบายใจนะครับว่าได้รับการตรวจวัดโควิดไปแล้วตั้งแต่อยู่ที่สภ.ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อหรือถ้าติดเชื้อก็แยกไปเรียบร้อยแล้วคงไม่เอาไปศาลแน่นอนใช่ไหมครับมันก็ได้ป้องกันตั้งแต่แรกไปนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันนะครับเพราะว่ามันคงพูดยากเรื่องวิธีการที่จะไปบอกว่าต้องมีการตรวจทุกคนต้องมีการไปฉีดทุกคนในเรือนจำเพราะนั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่หมายถึงเอาทุกคนเข้าไปรวมแล้วล่ะมีโอกาสเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในเรือนจำอ่ะฉะนั้นเราเอาตั้งแต่คลัสเตอร์สภ.หรือสน.ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมดีกว่าไปเอาคัสเตอร์ในเรือนจำมันทำได้ยากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วมันก็กระจายทรัพยากรที่รัฐจะนำมาใช้ด้วยนะครับถ้าไปอยู่ในเรือนจำอย่างเดียวมันก็กระจุกทรัพยากรเข้าไปในนั้นแต่ถ้าคุณกระจายตั้งแต่แรกมันก็จะกระจายช่วยกันเช่นผมมาจากกรุงเทพผมตรวจจากสภ.สน.บางซื่อแล้วใช่ไหมผมตรวจจากสน.บางซื่อแล้วถึงนำตัวผมไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ผมก็ใช้ทรัพยากรทางบางซื่อไปแล้วนั้นผมไม่ต้องไปเบียดบังทรัพยากรของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องวิธีการที่ทำได้มันไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะไหนๆก็ฝากขังผมไว้ที่สน.ตั้ง48ชั่วโมงสมมุตินะครับปกติแล้วเขาก็มีอำนาจฝากขัง48ชั่วโมงนะครับก็คือ42วันนะครับ2วันฉะนั้นยังไงเสียการตรวจโควิดทุกวันเนี่ย24ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วครับนะมันก็มีโอกาสที่จะคัดกรองก่อนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคราวนี้อันนี้คัสเตอร์สน.หรือสภ.นะขยับไปคัสเตอร์ของเรือนจำไอ้ของศาลศาลก็ควรจะมีดุลพินิจในวินาทีภาวะวิกฤตเช่นนี้ว่าบางคนนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้กฎหมายนะเขาพูดไม่เป็นว่าคัดค้านฝากขังศาลก็ให้ฝากขังหมดเลยเพราะถือว่าคุณไม่พูดคัดค้านฝากขังมีอย่างนั้นจริงๆนะครับนักโทษเขาไม่รู้นะว่าเขาสามารถพูดได้ว่าผมขอคัดค้านฝากขังครับผมมีลูกเล็กผมมีเมียต้องดูแลผมมีแม่ที่ป่วยเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้บางทีผมต้องไปสะกิดเขานะพี่คัดค้านได้นะพี่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปแนะนำนะเขาไม่รู้ครับศาลก็ควรที่จะให้อนุโลมเขาหน่อยบางคนนะฮะบางทีเขาเมาแล้วขับนะโอเคเข้าใจแหละมันถือว่าพยายามฆ่าได้เลยเมาแล้วขับแต่ว่าก็เขาสำนึกผิดแล้วเขารู้สึกว่าเขาแค่ต้องการการกลับตัวกลับใจหรือเขาต้องการโอกาสในการไปต่อสู้คดีนะก็ควรจะให้โอกาสเขาดีกว่าเอาเขาเข้าไปขังนะครับฉะนั้นบางคนเขาต้องการปรึกษาทนายเขาต้องการข้อกฎหมายที่เขาสามารถประกันตัวได้หรือต้องการหลักทรัพย์บางคนลักขโมยเล็กๆน้อยๆก็ขังเข้าไปไม่มีเงินประกันตัวและไม่รู้กฎหมายพูดไม่เป็นว่าคัดค้านฝากขังต้องทำยังไงทำคำร้องไม่เป็นนะนี่มันมีตัวอย่างนี้เยอะมากแล้วก็เข้าไปในเรือนจำฉะนั้น
คัสเตอร์ศาลก็สามารถช่วยบรรเทาทุกเรื่องนี้ได้และบรรเทางานของกรมราชทัณฑ์ได้โดยการที่ให้โอกาสพวกเขาคดีเล็กคดีน้อยนะครับพวกนี้ติดกำไรเอ็มนักโทษทางการเมืองยังติดได้เลยนะครับฉะนั้นติดทำไรนักโทษคดีที่เล็กน้อยกว่าพวกเราเยอะแยะทำไมติดไม่ได้ถ้าจะติดนะครับถ้าไม่ติดก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวสาบานตนก็ว่ากันไปนะครับเรื่องพวกนี้สามารถทำได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้โดยเฉพาะการที่ศาลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าไปในเรือนจำแล้วครบกำหนดฝากขังของนักโทษหรือผู้ต้องขังในเรือนจำนี่เยอะมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งไล่ดูเนี่ยเยอะมากที่กำหนดครบฝากขัง1ผัด2ผัด3ผัดเนี่ยเขาก็ต้องมาพบศาลแต่ศาลใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าไปนะผมเคยมีครั้งนึงครับขออนุญาตเล่าสัก1นาทีและเป็นเรื่องด้วยผมเกือบจะเอาขึ้นศาลไต่สวนด้วยเรื่องนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาทำแบบเคยชินครับกรมราชทัณฑ์ทำแบบเคยชินคือพอครบกำหนดฝากขังเขาก็จะเบิกตัวนักโทษจากแดนต่างๆมารวมกันนะครับมารวมกันแม้กระทั่งผมมาจากแดนกักโรคนะผมก็ยังต้องออกมาจากแดนกักโรคมาอยู่ยืนเข้าแถวกับนักโทษที่มาจากแดนที่จำแนกโทษไปแล้วไอ้จำแนกแดนไปแล้วหมายถึงกักโรคไปแล้วก็ต้องมาอยู่รวมกันเพื่อไปรอขึ้นศาลในห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับพอผมไปยืนรอปุ๊บเขาไม่ให้ผมพูดว่าผมคัดค้านนั่นผมเตรียมกับทนายไปแล้วว่าผมจะคัดค้านฝากขังทุกคนถือว่าปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วว่าที่คนมายืนอยู่เนี้ยไม่คัดค้านครับเจ้าหน้าที่เรือนจำพูดแทนเราเลยว่าไม่คัดค้านปรากฏว่าผมกลายเป็นคนที่ไม่คัดค้านฝากขังทนายก็งงครับทนายไปรออยู่ศาลแล้วทนายก็เอาตัวไม่คัดค้านผมบอกเอ้ยผมคัดค้านแต่มารู้ตัวอีกทีคือวันที่ทนายมาเยี่ยมนะครับวันนั้นทนายเยี่ยมไม่ได้แล้วปรากฏว่าผมมารู้อีกทีหนึ่งว่าศาลฝากขังผมเพราะเขาเข้าใจว่าทุกคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่คัดค้านศาลก็เลยให้ฝากขังนี่คือตัวผมโมโหมากเลยผมโกรธมากเลยวันนั้นนะผมต้องรออีกวันหนึ่งเพื่อทนายมาเยี่ยมแล้วก็ถามกันความจริงกันว่าตกลงว่าทำไมโต้งไม่คัดค้านบอกผมคัดค้านแต่ศาลไม่ถามผมสักคำเลยแต่ให้ยืนเรียงหน้าอยู่ตรงนั้นเกือบสิบคนเนี่ยศาลไม่ถามผมสักคำเลยแล้วก็เหมารวมไปหมดเลยว่าทุกคนไม่คัดค้านนี่คือตัวอย่างครับนี่นะมันก็มีเรื่องนี้นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าศาลต้องใช้ดุลพินิจแล้วต้องให้โอกาสเขาในการพูดหรือในการแสดงออกว่าเขาจะคัดค้านเพราะเหตุผลอะไรนะครับโดยเฉพาะราชทัณฑ์ก็ควรจะชี้สิทธิ์ให้เขาได้รู้ว่านักโทษเองมีสิทธิ์คัดค้านนะครับไม่ใช่ว่าครบ48วันหรือ12ฝากก็12ฝากไปเลยโดยที่เอาเขาอยู่ในนั้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้ครับซึ่งผมกำลังจะพูดจนไปถึงคัสเตอร์เรือนจำแล้วก็ครบแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิทธิในการพบทนายนะครับนักโทษบางคนเขาไม่รู้ข้อกฎหมายที่บอกครับเขาเข้าไป14วันเขาไม่ได้เยี่ยมญาตินะครับแล้ว14วันนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิออกมาตั้งทนายได้แล้วไม่พอนะ14วันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยี่ยมญาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณต้องไปต่อคิวครับเดือนนึงคุณถึงจะมีโอกาสได้เยี่ยมญาติครั้งนึงในช่วงโควิดนี้และเยี่ยมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แปลว่าอะไรครับ14วันกักโรคไม่ได้พบทนายไม่ได้พบญาติต้องไปเข้าชื่ออีก1เดือนคุณถึงจะได้พบญาติแล้วกว่าญาติจะไปหาทนายมาให้คุณได้ก็ต้องตั้งทนายตั้งทนายเสร็จก็ถึงจะได้พบทนายนั่นคือตัวอย่างครับนะฮะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆครับในเรือนจำครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณครับโตโต้ครับก็สิทธิ์ในการพบญาติสิทธิ์ในการพบทนายและรวมถึงการเข้าถึงสิทธิ์ในการกระบวนการยุติธรรมการต่อสู้คดีอะไรปัญหาที่โตโต้เรามาคือถ้าเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้ได้โอกาสได้ออกมันก็มีมากกว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เยี่ยมญาติไม่ได้เยี่ยมทนายใครจะประกันตัวให้เขาแต่ถ้าเขาได้เยี่ยมโอกาสที่เขาจะได้ออกลดความแออัดในเรือนจำก็มีมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นปัญหาซ้ำซ้อนไปไม่รู้แก้อะไรก่อนครับผมพี่เมย์คุณพัทรานิชเชิญครับพี่เมย์มิวค่ะก็จริงๆน่าจะเหมือนกันแล้วก็พูดกันไปหมดแล้วนะคะน่าข้อเสนอคือเราคิดว่าวันก่อนในวงปิดเนี่ยศาลมาเสนอว่าศาลมีมาตรการ3มาตรการด้วยกัน1คือลดคนเข้า2เร่งระบายคนออก3ก็คือลดการเคลื่อนไหวซึ่งเราเห็นด้วยแต่ว่าภายใต้3มาตรการอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นความจริงจังในการที่แก้ไขปัญหาอย่างเช่นศาลบอกว่าลดคนเข้าเนี่ยในทางข้อเท็จจริงเราเห็นศาลรีบฝักขังหลายคนมากหรือว่าแม้กระทั่งขังระยะสั้นหรือ
ในบางขั้นตอนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะต้องส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาขอประกันตัวเนี่ยแทนที่จะแบบอีกวันหรือ2วันกว่าคำสั่งจะลงมาคุยกันระหว่างศาลได้ไหมอ่ะไม่ต้องเอาคนเข้าไปในวัน2วันหรือแบบไม่กี่วันที่ศาลที่จะต้องให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันมีขั้นตอนที่ศาลสามารถลดระยะเวลาตรงนี้ได้แล้วก็เราก็ยังเห็นการเลือกปฏิบัติระหว่างคดีทั่วไปกับคดีทางการเมืองซึ่งมันก็จะมีอะไรแปลกๆซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีปกติการดำเนินคดีปกติเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเห็นว่ามันไม่เกิดความจริงจังหรือแม้กระทั่งการลดคนเข้าเนี่ยมันควรจะมีเป้าหมายว่าคุณจะลดอ่ะ 20% ผู้ต้องขังระหว่างคุณมีนโยบายที่จะลดผู้ต้องขังระหว่างคุณทำอะไรได้บ้างมากกว่านั้นมากกว่ารอทนายรอผู้ต้องขังรอผู้ต้องหามายื่นคำร้องอะไรอย่างเงี้ยคุณทำงานเชิงบวกได้ไหมอะไรเงี้ยเราเห็นบางเคสศาลรีบให้ออกมาเลยศาลทำคำร้องไปให้เรือนจำด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ได้ไหมสำหรับคดีคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจริงๆมันลดได้หลาย 10% เลยสำหรับจำนวนคนที่อยู่ต้องที่ต้องถูกคุมขังอยู่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่2ก็คือเราเห็นว่าเรื่องสุขภาวะสุขภาพอนามัยในเรือนจำอ่ะต่อให้ไม่มีเรื่องโควิดมันก็เป็นปัญหาคือไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมมันไม่สามารถจัดการได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นสิทธิพื้นฐานอ่ะน้ำที่ให้อาบมันทำไมจะให้มากกว่า8ขันไม่ได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราฟังมาตรการที่มันไม่สมเหตุสมผลหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันเอา bad practice มาจำกัดสิทธิ์ของคนที่อยู่ที่หลังเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันก็ทำให้เป็นปัญหาหรือแบบกินช้อนต้องเวียนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องพื้นฐานมากๆต่างๆเหล่านี้มันควรจะยุติได้แล้วอ่ะมีพ.ศ.อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่าอันนึงมันก็อาจจะไปผูกกับเรื่องงบประมาณจริงๆเรื่องงบประมาณโควิดก็มีปัญหาก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่ออกมายอมรับว่ามีงบแค่ 750,000 ซึ่งพอไปฟังดูข้อมูลอีกที 750,000 ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้สำหรับโควิดด้วยแต่ว่าตั้งไว้สำหรับอะไรบางอย่างแล้วพอมันเกิดโควิดแล้วจัดการไม่ได้ก็เลยโยกงบตัวนี้มาจัดการโควิดซึ่ง 750,000 ตอนแรกกระจายห่างกันแล้วเหลือเรือนจำละ 5,000 ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเงิน 5,000 คุณจะซื้ออุปกรณ์ซื้อต่างๆมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นด้วยกรณีเรื่องฉีดวัคซีนค่ะว่าแต่ว่าเราคิดว่าควรจะเทคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มนึงเหมือนกับคนที่สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาก็เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยากลำบากกว่าคนทั่วไปด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็จริงๆปัญหามันจะเริ่มแก้ได้อ่ะค่ะเราคิดว่าปัญหาใหญ่ของราชทัณฑ์คือไม่ยอมรับความจริงหรือมีความหน้าบางอยู่คือไม่รู้นะเขาเรียกหน้าบางหรือหน้าหนาแต่ว่าเขาไม่ยอมรับปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้มีใครอยากจะกล่าวโทษหรือว่าราชทัณฑ์คือตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเขากางออกมาว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างเขายอมรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในช่วงแรกๆอ่ะข้อมูลมันก็จะไม่ออกมาถ้าเกิดว่าจัสตินไม่ติดลุงไม่ติดแล้วมันมีการตั้งคำถามเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำกันแน่แล้วข้อมูลมันถึงเริ่มออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ากลางปัญหาออกมาแล้วมันจะแก้ได้อะมันไม่ใช่แบบสุ่มๆไว้แล้วมัน10ปี20ปีก็ไม่สามารถแก้ได้สักทีอะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณนะครับคุณภัทรานิตสุดท้ายครับเชิญครับอันนี้ได้ยินเนาะค่ะได้ยินครับจริงๆอยากจะมารีแคปอีกมันก็คือเหมือนแบบทำ PowerPoint เผื่อไว้ให้ทุกคนแล้วอันนี้นะคะก็เป็นจริงๆข้อเสนอแนะที่ทุกคนพูดมาวันนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะผลักดันในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวต้องดูความเป็นไปได้ว่าเราจะพูดไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในการทำงานอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้จบแค่การแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างที่ทุกคนได้กล่าวมานะคะคือการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยที่หยิบยกเอากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ย
เข้าไปสอดแทรกเนี่ยมันก็สำคัญมากเช่นกันนะคะแต่ว่าข้อเสนอที่ทาง Amnesty จะทำไว้ในรายงานนะคะมันก็จะมีข้อเสนอที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนแล้วก็การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเช่น WHO นะคะรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็ UNODC ซึ่งเท่าที่เราได้พูดคุยผ่านทาง TIJ นะคะก็มีการจัดทำชุดเครื่องมือที่เป็นเช็คลิสต์นะคะว่าในภาวะการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยควรจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการพิจารณาและก็การดูแลผู้ถูกคุมขังนะคะแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆที่วันนี้ทั้งกรมราชทัณฑ์และก็ TIJ ไม่สามารถมาเข้าร่วมเวทีกับเราได้นะคะและก็สิ่งสำคัญที่คุณภูนสุขได้เน้นย้ำไปแล้วนะคะก็คือการปฏิบัติกับผู้ต้องขังโดยไม่เลือกปฏิบัติอันนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันไม่ใช่แค่การไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเห็นทางการเมืองแต่ว่าด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติซึ่งเราก็พบว่าอันนี้ยังเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะความคิดหรือว่าความเข้าใจทัศนคติของเจ้าหน้าที่บางอย่างก็อาจจะมองว่าผู้ต้องขังต่างชาติเนี่ยมาเป็นภาระนะคะแล้วก็การใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับเนี่ยก็คือเหมาะสมแล้วหรือว่าดีแล้วที่จะใช้กับคนกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติได้อย่างชัดเจนนะคะก็สุดท้ายน่าจะแค่นี้แล้วค่ะพี่ปอเวลาหมดแล้วเนาะ20:00 นเราตั้งไว้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับก็หลายคนก็เสนอตรงกันนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้โดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยก็คือทุกคนมองเห็นแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยเฉพาะระดับปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครกล่าวโจมตีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เลยนะครับก็หวังว่าครั้งหน้าตัวแทนจากราชทัณฑ์ก็จะมาร่วมเวทีกับเราแล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอกันนะครับเขาไม่มีใครว่าอะไรเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหานี้ปัญหาโควิดในเรือนจำเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปัญหาระบบยุติธรรมในประเทศไทยที่ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นจังหวะที่ฉายให้เห็นภาพปัญหาเรื้อรังของการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำที่ก็เป็นปัญหามายาวนานอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายการจะแก้ปัญหาเหล่านี้จะมาแก้หน้างานเช่นการซื้อช้อนเพิ่มหรือว่าซื้อเตียงใหม่อาจจะยังไม่เพียงพอแต่ว่าต้องคิดในเชิงระบบต้องเห็นสิทธิเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยแล้วก็จัดสรรวิธีคิดใหม่ใครไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปหาทางอื่นให้เขามีโอกาสมีทางเบี่ยงที่จะไปสู่กระบวนการอื่นที่ไม่ต้องเข้าเรือนจำนะครับจัดสรรงบประมาณจัดสรรทรัพยากรต่างๆในการดูแลสาธารณสุขในเรือนจำแล้วก็กฎหมายอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาคนเข้าคุกก็แก้ได้เข้าแก้นะครับผมเองก็ติดตามก็เข้าใจว่าตอนนี้มีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ยังอยู่ในการพิจารณาของสภานะครับแล้วก็ถูกสว.ตีว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปด้วยนะครับก็สว.จะมาร่วมโหวตด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดตามกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ความคิดเห็นกันนะครับสำหรับเรื่องโควิดในเรือนจำก็คงต้องสู้กันอีกเยอะนะครับสู้กันอีกเยอะพร้อมๆกับสถานการณ์โควิดข้างนอกแล้วก็พร้อมกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอื่นๆที่กำลังเดินไปครับผมวันนี้ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนออนไลน์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ